เลยว่าทำไมถึงเลือกทำไมถึงเลือกเรียนที่ประเทศจีนแล้วทำไมถึงเลือกเรียนหมอเพราะอะไรเอ่ยแล้วทำไมเลือกเจ้าเจียงด้วยอ่ะครับก็ว่าถ้าพูดกันแบบตามความจริงเลยก็คือว่าส่วนตัวก็คือมีความตอนความฝันมัธยมก็คืออยากเป็นหมอใช่ไหมครับแล้วก็สอบแอดมิชชั่นไม่ติดหมอที่ไทยก็เลยหาลู่ทางเป็นช่องทางเลือกอีกเวนึงในการที่จะสานความฝันให้เป็นจริงก็เลยศึกษาตอนนั้นก็มีหลายช่องทางทั้งโปแลนด์รัสเซียแล้วก็จีนที่เลือกประเทศจีนเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยเมื่อย้อนกลับไป6ปีตอนนั้นกระแสจีนเริ่มมาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการฟื้นตัววัฒนธรรมต่างๆของประเทศจีนกำลังมาก็เลยมองทางพ่อหรือทางคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวก็เลยมองว่าถ้าได้ไปเรียนต่อที่จีนอย่างน้อยถึงเรียนไม่จบหมอเราก็ยังมีพื้นฐานภาษาจีนติดตัวกลับมาซึ่งจะเป็นภาษาที่3ซึ่งถ้าพูดถึงณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงานในยุคศตวรรษที่21ในการมีทักษะด้านภาษาที่3ก็เลยเลือกไปที่จีนครับก็แสดงว่าของพี่ชื่อก็คือความโชคดีคือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนอยู่แล้วในการที่จะไปเลือกเรียนที่ประเทศจีนเนาะค่ะอ่ะไปที่พี่เฟิร์นบ้างค่ะยังไงเอ่ยทำไมเลือกเรียนที่ประเทศจีนคะแล้วทำไมสนใจเรื่องของแพทยศาสตร์เด็กสายวิทย์กันหมดเลยป่ะคะเนี่ยพี่เฟิร์นค่ะพี่เฟิร์นฮัลโหลพี่เฟิร์นเปิดไมค์ด้วยฮัลโหลค่ะจ้าก็ตอนแรกนะคะสอบติดเอ็นติดที่แพทย์จีนหัวเฉียวแล้วทีนี้คิดว่าภาษาจีนมันภาษาจีนของแพทย์จีนมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยรู้สึกว่าไม่น่าจะไปรอดเพราะว่าด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งคัดจีนเยอะขนาดนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะรอดแต่ว่าด้วยความที่อยากอยู่ต่างประเทศนะพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเลือกที่จะว่าหาลู่ทางที่แบบเราจะเข้าอันไหนได้บ้างนะมหาลัยไหนที่จีนดีบ้างแล้วทีนี้ก็ลองเปิดใน Facebook ก็เจอที่ Study With เนี่ยค่ะก็ไปขอคอนแทคกับพี่หนูว่าแบบพอเกรดขนาดเนี้ยพอจะมีมหาลัยไหนได้บ้างที่แบบเราจะสามารถขอสอบเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พี่หนูเขาก็แนะนำมาไอ้เราก็เลยลองเลือกที่สูงสูงไว้ก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบอากาศหนาวชอบหิมะเหนืออย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่ชอบแบบเย็นๆเลยก็เลยเลือกที่ไชน่าเมดเนี่ยค่ะค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเหมือนพี่เฟิร์นเหมือนอาจจะบอกว่า average แล้วเกรดอาจจะไม่ได้แบบล้ำเหมือนแบบว่าถ้าสอบหมอนี่นอนมาแต่ว่าเราก็ติดอยู่ถูกปะแล้วก็ติดหมอที่ไทยที่หัวเฉียวอยู่ใช่ใช่ค่ะติดหมอที่หัวเฉียวอยู่ใช่อ๋อโอเคเนาะอ่ะไปที่พี่อีฟบ้างค่ะค่ะคือของอีฟก็คล้ายๆพี่ชื่อค่ะคืออีฟก็อยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็เริ่มหาข้อมูลจริงๆอีฟเริ่มหาข้อมูลค่อนข้างไวเพราะว่าพี่สาวก็เขาก็อยากเรียนหมอเหมือนกันก็จะช่วยๆกันหาข้อมูลนะคะซึ่งช่วงนั้นก็จะบูมบูมคือหนูห่างกับพี่หนู7ปีช่วงนั้นที่เขาบูมบูมก็จะไปฟิลิปปินส์กันใช่ไหมคะทีนี้เหมือนพอหนูขึ้นมาม.6ค่ะเริ่มเอ็นทรานซ์ช่วงนั้นหนูก็สอบหมอมาเรื่อยๆก็คล้ายๆพี่ชื่อค่ะคือมันไม่ติดแต่ว่าไปดันไปติดทันตะมรังสิตแทนซึ่งหนูก็สอบหลายรอบมากซึ่งมันก็ติดแต่ทันตะค่ะทีนี้พี่สาวหนูเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เดี๋ยวลองไปจีนไหมช่วงนี้จีนก็โอเคนะภาษาต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็จีนภาษาจีนมันค่อนข้างเหมือนจะคนใช้เยอะค่ะแล้วคือครอบครัวหนูเป็นคนจีนอยู่แล้วเขาก็เลยสนับสนุนกันให้ไปจีนค่ะก็เลยได้เลือกหมอเจ้าเจียงแล้วก็ไปเรียนที่จีนค่ะแปลว่าตอนที่ติดทันตะพี่ไม่เรียนคือเรียนปะไม่เรียนค่ะหนูอยากเป็นหมอมากกว่าใช่อ๋อโอเคอ่ะมาที่พี่อ้อมบ้างค่ะพี่อ้อมนี่เคสต่างจากคนอื่นนะคือพี่อ้อมตัดสินใจเรียนจบตรีก่อนอ่ะยังไงแล้วทำไมไปเรียนหมอใช่ค่ะก็
เมื่อก่อนกลัวเลือดค่ะก็เลยคิดว่าเราคงคิดว่าเรียนคอนเรียนไม่ได้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เรียนทางวิทยาศาสตร์แทนแล้วคือพอเรียนทางวิทยาศาสตร์จบมาปริญญาตรีใบที่หนึ่งแล้วลองทำงานรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เราอ่ะฉะนั้นเราก็ลองหาข้อมูลแล้วก็คิดว่าถ้าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะมานั่งสอบใหม่กับเด็กม.6ซึ่งมันแบบมันหลายปีมากแล้วมันก็มีขั้นตอนการสอบที่เยอะแยะมากมายซึ่งบางอย่างคือเราก็ไม่รู้เรื่องกับน้องเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยหาข้อมูลว่าเอ้ยจีนเนี่ยใกล้ๆบ้านเราถ้าบินไปเรียนมันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยคือมันโอเคมันน่าเรียนก็เลยตัดสินใจเรียนที่นี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยก็คือมีแพชชั่นเบื้องต้นซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นจุดที่น้องๆหรือว่าท่านผู้ปกครองที่วันนี้เข้ามาร่วมพูดคุยกันกับเราเนี่ยคงมีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคำถามซูเปอร์คลาสสิกเลยคือไปจีนอะซึ่งมันเป็นประเทศที่แบบว่ามีภาษาเป็นของตัวเองเนี่ยทุกคนต้องถามแน่นอนว่าไปจีนต้องเรียนภาษาจีนก่อนไปป่ะเขาถึงจะสอบได้รู้ว่าในคอร์สเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องไปที่จีนเราได้ต้องเทคคอร์สจีนก่อนหรือเปล่าหรือว่ามั่นใจไหมว่าไปถึงเราจะเรียนได้เพราะเราไม่รู้ภาษาจีนเลยสำหรับหนูนะสำหรับหนูด้วยความที่หนูได้จีนมาจากหัวเฉียวแล้วหนูก็เลยอาจจะได้เปรียบนิดนึงตรงการใช้ชีวิตที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปฝึกณจุดที่เราเรียนใหม่ตั้งแต่แรกแต่ว่าพูดถึงว่าแบบถ้าเกิดได้ไปก่อนก็ดีต่อการใช้ชีวิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลยทางมหาลัยเขาไม่สอนค่ะใช่แล้วคนที่เป็นศูนย์กับจีนเลยอะคะที่เหลือ3คนรู้ภาษาจีนก่อนไปไหมคะพี่ชื่อก่อนก็ได้ครับผมก็คือภาษาอังกฤษผมเท่ากับศูนย์เลยครับตอนเรียนวิชาเลือกม.ปลายก็ไม่ได้เลือกเรียนภาษาจีนก็คือไปเริ่มต้นศูนย์ที่นู่นเลยเขาก็ยังมีให้เรียนภาษาจีนพื้นฐาน2ปีแล้วก็เรียนเป็นไชนีสเมดิซีนอีก1ปีแล้วก็บังคับก่อนขึ้นคลินิกจะต้องสอบ HSK ว่าระดับทางภาษาจีน HSK 4ก่อนจบปี3ครับแต่ก็แนะนำว่าสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากไปเรียนจีนก็พื้นฐานภาษาจีนถือเป็นสิ่งสำคัญในการไปใช้ชีวิตที่นู่นไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเรียนถ้าเราได้ภาษาจีนไปก่อนแล้วชีวิตที่เราจะไปอยู่ในประเทศจีนมันก็จะง่ายขึ้นพูดอย่างเวลาเราขึ้นโรงพยาบาลขึ้นคุยกับอาจารย์ภาษาจีนเขาจะมีอินเทอร์แอคที่ดีกว่าไวกว่าในการพูดภาษาจีนดีกว่าการพูดภาษาจีนกับเขาค่ะแต่ตอนนี้พี่ชื่อก็ภาษาจีนไม่เบาดูท่าแล้วอ๋อใช้งานได้เงินพอเอาชีวิตรอดครับโอเคค่ะค่ะแล้วอีฟกับอ้อมคะรู้ภาษาจีนก่อนไปไหมคืออีฟเรียนภาษาจีนมานิดหน่อยอะค่ะตอนช่วงม.ปลายก็วิชาเลือกก็เลือกภาษาจีนแล้วก็ก่อนที่จะไปเรียนนะคะก็ลงคอร์สภาษาจีนอีกรอบนึงก็จะพอได้แบบเบสิกบ้างค่ะพอไปถึงก็ชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แล้วก็มีรุ่นพี่ก็เช่นพี่ชื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแลน้องๆส่วนถ้าน้องๆคนไหนเขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เดี๋ยวมาฝึกที่นี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่มอเขาก็สอนตั้งแต่พื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะค่ะอ้อมก็ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนค่ะแต่ว่าก็มีเทคคอร์สก่อนที่มหาลัยจะเปิดว่าเราก็จะไปเรียนปรับพื้นฐานที่แบบเราอยากเรียนแต่ว่าเวลาเปิดเรียนจริงๆปีหนึ่งเทอมหนึ่งคุณครูก็จะมีคอร์สภาษาจีนให้เรียนค่ะแบบสอนตั้งแต่แรกเลยแบบเบสิกมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของภาษาเนาะเพราะว่าจริงๆในเทอมของ academic จริงๆแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพียงแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยมันคือแบบสกิลที่เพิ่มในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือทุกคนเป็น benefit หมดเพราะว่าได้ภาษาที่3ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องของภาษาไม่มีพื้นฐานภาษาจีนไปเรียนได้ไหมตอบเลยว่าได้รอดทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างที่ตัวอย่างที่ทั้ง4คนที่พูดมาเนาะก็จะเห็น2มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะไม่มี requirement อะไรที่เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะเอาเกรดจากเมืองไทยไป apply ได้
ขอตัวแทนมหาลัยแต่ละคนเลยก็ได้ค่ะพี่ชื่อก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นน้องอ้อมเนาะคือถ้าถามผมมันก็จะค่อนข้างนานเป็นระยะเวลาที่นานมาแล้วไม่รู้ว่า requirement ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าคือสมัยนั้นก็คือ GPA จะต้องเนื่องจากมหาลัยที่การใช้เกณฑ์ในการรับค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือสำหรับม.ผมตอนนั้นก็คือว่า GPA ของวิทย์คณิตอังกฤษจะต้องมากกว่า 3.5 แล้วก็ GPA รวมต้องมากกว่า 3แต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าในไม่รู้ว่าตอนนี้มีการปรับเกณฑ์อะไรบ้างหรือเปล่าแต่รู้สึกจะปรับเกณฑ์รับยากขึ้นมั้งครับตั้งแต่ได้ลำดับท็อป3ของ Chinese University เดี๋ยวต้องถามทางสตาร์ดีวิทนะอยากข้อมูลแม่นกว่าผมเพราะว่าผมก็ผ่านมาครึ่งทศวรรษแล้วครับโอเคพี่อีฟคะมีอะไรเสริมพี่ชื่อไหมในเรื่องของ requirement ของมหาวิทยาลัยท็อป3คือของอีฟก็คล้ายๆพี่ชื่ออะค่ะของอีฟก็จะเกรดประมาณ 3.8 3.9 ขึ้นไปแล้วก็ยื่นไปอะค่ะเหมือนถ้าเป็นรุ่นน้องตอนนี้เขาน่าจะอยากให้ยื่นคะแนนที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปอะค่ะ IELTS TOEFL อย่างงี้คือถ้ายื่นเข้าไปทางมหาลัยเขาจะเหมือนพิจารณารับไว้ก่อนเลยอะค่ะประมาณนี้อ๋อแล้ว requirement เท่าไหร่คะ IELTS TOEFLอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางพี่ๆ Study Meet อ่ะพูดอีกทีนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เพราะว่าก็4ปีแล้วไม่ได้อ่ะได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆที่ Study Meet นะคะเดี๋ยวให้ช่วยสรุปประเด็นนี้ให้ตอนช่วงท้ายนะคะอ่ะของอ้อมอ่ะคะค่ะของ China Med ก็คล้ายกันค่ะแต่ว่า GPA รวมจะอยู่ที่ 3.2 หรือ3อันนี้อ้อมไม่แน่ใจค่ะอืมค่ะครับก็ไม่สูงมากเอื้อมถึงค่ะก็เป็นใช่ก็แบบว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แบบว่าอาจเรียนโดดๆ เรียนโดดๆไปเพลินมีนักศึกษาไทยเยอะไหมคะเจ้อเจียงยุคก่อนโควิดนี่จะอยู่ตกเฉลี่ยประมาณรุ่นละประมาณ20กว่าคนครับแต่ยุคโควิดมาก็ลดไปน่าจะครึ่งนึงได้ในรุ่นปีล่าสุดกับปี1ปี2ครับค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าโควิดซาแล้วอาจจะจำนวนนักศึกษาจะกลับมาเท่าๆเดิมประมาณปีละ20กว่าคนเคยสูงสุดไปที่ปีละ30กว่าคนก็มีครับของนักศึกษาปีนึงเท่าไหร่อ่ะรุ่นของ MBBS จะรับปีนึงประมาณ100คนครับรวมทุกเป็น international อ๋อค่ะแล้วนักเรียนที่ไปเรียนนี่มาจากไหนบ้างของเจ้าเจียงก็มีหลากหลายที่ครับทุกภาคเลยครับเหนือใต้ออกตกอีสานมีหลากหลายเลยครับสำหรับเพื่อนต่างชาติเพื่อนต่างชาติหลักๆก็จะเป็นอินเดียตะวันออกกลางมันก็อาจจะมีฝั่งยุโรปมาบ้างฝั่งอเมริกาแคนาดาก็มีบ้างคนสองคนครับในแต่ละรุ่นครับในอาเซียนก็มีฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์อินโดก็เยอะครับที่ไปเรียนที่ประเทศจีนแต่ว่ารุ่นพี่เราก็ดึงสำหรับนักศึกษาไทยซึ่งแบบว่าก็เยอะเหมือนกันเนาะปีหนึ่ง20คน10คน20คนก็ถือว่าดูแลกันดีไหมคะสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดูแลช่วยเหลือกันดีไหมคะเหนียวแน่นไหมก็ถือว่าเหนียวแน่นดีครับก็ถ้าพูดว่าเป็นแบบจบจากเจ้าท่าไปแบบแม้จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบปีห่างไปแล้วไม่ทันกันใน6ปีก็ยังแบบไปถามสอบถามอะไรที่สงสัยได้เวลากลับมาทำงานที่ไทยก็ถือว่าไม่บางคนห่วงไงนึกออกปะคืออ่ะอย่างรุ่นบอมเวลาไปเรียนปุ๊บคนที่แบบไปเรียนเมืองนอกไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมันก็จะมีส่วนนึงที่หายไปก็คือคอนเน็กชันเนาะเวลาเราทำงานในเมืองไทยกับมาเมืองไทยเราก็จะห่วงว่าไอ้คอนเน็กชันเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอีกกลุ่มนึงอีกขยุ่มนึงของพวกเรียนจบเมืองนอกอย่างสมมติไปอเมริกามันก็จะเยอะหน่อยคอนเน็กชันก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าไปประเทศอื่นๆใดๆที่มันไม่ใช่แบบคนไทยอยู่เยอะๆไอ้คอนเนคชั่นมันก็จะไม่ค่อยมีมันก็จะอารมณ์นี้แต่เนี่ยที่พี่ชื่อบอกมาตรงนี้ไม่น่าห่วงละเพราะว่ายังไงซับคอนเนคชั่นน่ะระหว่างรุ่นต่อให้มันห่างเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันมีกันไม่เยอะมันก็จะรู้จักกันหมดนะคะแล้วใช้น้ำเม็ดเป็นไงบ้างคะอันนี้ต้องถามพี่เฟิร์นก่อนเพราะอันนี้ยังเป็นเฟรชชี่อยู่เรายังไม่รู้โซโฟมอยพี่เฟิร์นเป็นไงบ้าง
ค่ะสังคมคนไทยน้อยมากปีหนึ่งอยู่แค่ประมาณคนสองคนสามคนรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดอบอุ่นค่ะว่างๆก็กินข้าวด้วยกันแต่ก็ถามว่าบางทีก็เหงานะแบบว่ามันเราเหมือนเป็นคนกลุ่มเล็กๆในนั้นน่ะเนาะส่วนมากจะเป็นต่างชาติซะเยอะค่ะช่วงเนี้ยจะเป็นพวกคนอินเดียอาหรับแขกขาวแล้วก็มีแบบพวกทางยุโรปปะปายมันก็จะค่อนข้างที่แบบเราก็จะค่อนข้างอบอุ่นมากๆเลยในกลุ่มสังคมคนไทยอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรช่วยเหลือกันตลอดเวลาเพราะว่าเรามีกันแค่นิดเดียวเราก็ต้องช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างใช่ก็อบอุ่นไปอีกแบบนึงนะคะแต่ทุกคนก็คือยังได้สัมผัสเขาเรียกว่าอะไรคะประสบการณ์การอยู่ในใช้ชีวิตที่มีปริบทเป็นแบบมีความเป็นสากลนะเพราะอยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของชาติพันธุ์ภาษาใดๆนะคะใช่ส่วนของอ้อมปรับตัวเยอะไหมคะเพราะว่าหนูเพิ่งไปใหม่ๆของอ้อมอ้อมยังไม่ได้ไปเลยไม่แต่คือเพราะของอ้อมมาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยทางชั้นปีมีคนไทย5คนของรุ่นอ้อมแล้ว5คนเนี้ยก็จะทำความรู้จักกันเองต่อให้ไม่ได้ไปเจอกันที่แคมปัสที่เมืองจีนนะคะก็จะมีนัดกินข้าวกันที่ไทยแบบเฮ้ยมาทำการบ้านกันมาติวหนังสือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนเพื่อนในห้องในห้องเรียนเราก็จะมีกรุ๊ป WeChat หรือไม่ก็กรุ๊ป WhatsApp ที่รวมกับที่เป็นคลาสเมทด้วยกันนะคะก็คือจะคุยกันแชร์การบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แบบพวกเพื่อนผู้ชายก็จะชวนกันเล่นเกมแล้วก็เพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆที่พี่เฟิร์นบอกอะค่ะก็คือจะเป็นแบบอิหร่านอินเดียแขกขาวร้อยก็คือมีเพื่อนต่างชาติค่ะเรื่องของการเรียนแน่นอนว่าเราไปเรียนแพทย์นะคะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอาจารย์เนื่องจากไปเรียนที่จีนอะความที่สำเนียงก็ไม่ใช่ออริจินอลเนาะเรามีปัญหาไหมอาจารย์สอนแล้วบอกฟังรู้เรื่องไหมเช่นอาทินะสมมุติว่าเป็นคนฟิลิปปินส์หรือเป็นคนอินเดียพูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องจูนกันแบบเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยของไปฟังภาษาอังกฤษสำเนียงจีนแล้วเป็นไงบ้างเข้าใจได้ไหมแล้วก็อาจารย์เขาโอเคไหมคะยังไงเอาใครตอบก่อนก็ได้อภิชื่อสว่างวาบมาแล้วตอบไหมก็คำถามนี้ก็เจอมาเกือบทุกปีในการเวลาน้องมาถามว่าสำเนียงอาจารย์เรียนยังไงเรียนฟังรู้เรื่องไหมก็คือต้องตอบว่าจากประสบการณ์6ปีก็คือขึ้นอยู่กับอาจารย์จริงๆครับบางคนสำเนียงอาจารย์ดีมากเพราะว่าอาจารย์จบมหาลัยในจีนแล้วไปต่อเฉพาะทางต่างประเทศต่ออังกฤษต่ออเมริกาต่อเยอรมันมาบางคนสำเนียงอาจจะไม่ดีเท่าอาจารย์อีกคนหนึ่งแต่ว่าสอนดีมากสอนรู้เรื่องสอนแบบถึงภาษาอังกฤษเขาจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาก็พยายามสอนอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดแต่ก็เจอบางคนก็มีก็ต้องพูดว่ามันมีส่วนน้อยที่แบบอาจารย์ก็สำเนียงดีก็จริงแต่ว่าเวลาสอนไม่ค่อยรู้เรื่องกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออังกฤษก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฟังยากแล้วก็สอนก็ยังแบบเวลาอธิบายก็ยังอธิบายไม่ค่อยตรงประเด็นแบบที่นักเรียนถามอันนี้หลากหลายขึ้นกับตัวขึ้นกับแต่ละบุคคลเลยครับว่าอาจจะเจออาจารย์ยังไงเพราะว่าเวลาเราขึ้นคลินิกแล้วบางทีแต่ละปีอาจจะได้อาจารย์ไม่ซ้ำกันเพราะว่าอาจารย์เขามีการวนหลายโรงว่าวนในโรงพยาบาลเครือข่ายช่วงจังหวะนั้นอาจจะไม่ได้เจออาจารย์แต่ละทำอย่างนี้ครับต้องแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเรียนฟังรู้เรื่องเข้าใจดีเอาตัวรอดมาได้อย่างไรคะด้วยความวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่เอาตัวรอดใช้ว่าคำว่าวิธีแก้ปัญหาดีกว่าวิธีแก้ปัญหาก็สำหรับผมก็คือส่วนตัวคือภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยได้ดีก็เลยแบบเปรียบเทียบกับอาจารย์เวลาภาษาอังกฤษงูปะปางก็ฟังกันพอรู้เรื่องแต่ว่าวิธีเอาตัวรอด1ก็คือว่าสำหรับชั้นคลินิกนะครับสำหรับปี4ปี5ปี6ก็อยากให้แบบฝึกเก็บประสบการณ์เก็บความรู้ภาษาจีนไว้พอขึ้นโรงพยาบาลถ้าเราพอมีความรู้ภาษาจีนเราสามารถถามอาจารย์เป็นภาษาจีนได้เลยอาจารย์สิ่งที่ตรงกันอย่างหนึ่งคืออาจารย์ทุกคนถ้าเขาได้พูดสอนเป็นภาษาจีนแล้วเขาจะสอนดีมากสอนอธิบายเป็นฉากเป็นฉากอธิบายละเอียดอธิบายเข้าใจง่าย
อย่างหนึ่งก็คือข้อดีถ้าเรามีความรู้จีนสะสมไปในช่วงชั้นปีต้นๆแล้วขึ้นโรงพยาบาลเราถ้าเราได้ภาษาจีนก็จะทำให้เราเรียนง่ายขึ้นเข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายขึ้นสำหรับยุคปัจจุบันสิ่งที่สำคัญก็คือโทรศัพท์ครับวิธีเอาตัวรอดเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันหลากหลายมากในการใช้ชีวิตรอดด้วยภาษาไปโลดต่างๆทางสเลกเลยอ๋ออารมณ์นี้อารมณ์นี้อ่ะเจอปัญหาเดียวกันไหมคะพี่ยิปใช่ค่ะปัญหาของยิปก็จะคล้ายๆพี่ชื่อคือตอนเข้าไปเรียนปีแรกเราก็จะงงๆกับสำเนียงอาจารย์นิดหน่อยแต่คือหนูก็จะอาศัยถามเพื่อนนะคะว่าแบบเขาพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกันค่ะใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ค่ะเวลาเขาพูดอะไรมาก็ประมาณนี้ก็เหมือนที่พี่ชื่อบอกค่ะว่าอาจารย์แต่ละคนอย่างเงี้ยบางทีเขาสำเนียงไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาตั้งใจสอนมากเวลาที่เราถามเขาเขาก็จะพยายามตอบเราอะค่ะอืมค่ะแล้วก็เราก็ไปตีสนิทกับเพื่อนที่เขาคล่องๆภาษาจีนนะคะเราก็ไปให้เขาเหมือนหนูเนี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนคนไทยที่เขาเก่งจีนมากๆแล้วเขาก็จะไปถามอาจารย์ในภาษาจีนให้แล้วเขาก็จะมาแบบมาติวให้เราอีกทีใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะอ่ะแล้วเฟิร์นแก้ปัญหาไงคะเจอเหมือนกันไหมยังไงโอ้ยตอนหนูหรอตอนหนูเข้าไปปีหนึ่งเลยนะครั้งแรกที่เข้าคลาสคือนั่งสตันเลยค่ะฟังสำเนียงอาจารย์ไม่ออกอารมณ์แบบสอนอะไรเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีแต่ว่าเราอาศัยว่าขยันต่อให้เราฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะนั่งฟังแล้วก็ถามเพื่อนถามครูไปถามเดินเข้าไปถามเลยไม่อายค่ะเพราะว่าเราคิดว่ายังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้แน่นอนทำอย่างนี้ทุกครั้งที่มีเรียนทุกครั้งที่อาจารย์สอนอันไหนที่ไม่เข้าใจเราเดินเข้าไปถามเลยแล้วเรานั่งฟังแล้วก็กลับมาอ่านฟังแล้วก็กลับมาอ่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะชินกับสำเนียงเขาไปเองแล้วเราก็จะฟังเขาได้เหมือนเราฟังภาษาอังกฤษทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วของอ้อมเป็นไงบ้างคะของอ้อมก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของอ้อมมาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอปพลิเคชันของทางมหาลัยอะค่ะก็คือจะสื่อสารกับอาจารย์ได้เลยเวลาที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์คุยตอนนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งคำถามไปว่าอาจารย์คะอันนี้พูดว่าอะไรนะคะหนูไม่เข้าใจหนูไม่ทันอธิบายใหม่ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือถ้าสมมติว่าอาจารย์กำลังพูดติดพันแล้วเพื่อนคนอื่นมีความรู้เขาก็จะมาตอบคอมเมนต์เนี้ยแทนอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์เขาเห็นคอมเมนต์เราเขาก็จะแบบอ๋อตรงนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมก็จะเหมือนกับของพี่ๆว่าที่พี่ๆกล่าวมาค่ะก็แล้วแต่อาจารย์คือการตัดเกรดของมหาลัยอ้อมมาคือเกรดที่โชว์ในเวลาที่สอบทุกไฟนอลค่ะมันก็จะขึ้นเป็นสกอร์เต็มร้อยอะไรแบบเนี้ยแต่ต้องขยันค่ะต้องขยันเพื่อให้ได้เกรดที่ดีมาแต่ว่าจริงๆอ่ะถามว่ามันยากขนาดนั้นไหมคือมันไม่ได้ยากมากเหมือนกับคุณครูเอาแบบพยายามสอนทุกอย่างใส่ทุกอย่างใส่มือเราแต่ว่าโจทย์หรืออะไรที่คุณครูออกสอบอ่ะมันก็จะพลิกแพงนู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่ได้แบบออกตรงๆเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือเราอ่ะต้องจับประเด็นจับคีย์เวิร์ดของมันให้ได้เท่านั้นเองค่ะค่ะพี่เฟิร์นก็เพิ่มตรงที่เวลาเขาตัดเกรดเนี่ยขั้นต่ำอย่างที่ทุกคนประเทศจีนนะเนาะทุกคนทุกมหาลัยก็น่าจะเหมือนกันคือตัดขั้นต่ำ60ใครต่ำกว่า60คือตกไม่แน่ใจว่ามหาลัยอื่นเป็นเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนสกอร์เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความขยันของบุคคลต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเรียนยากไหมที่เนี่ยที่จีนบอกเลยว่าเรียนไม่ยากแต่ต้องอาศัยความพยายามความขยันเพราะว่าเขาจะไม่มีวิชาที่เหมือนกับประเทศไทยที่แบบว่าวิชาที่ไม่จำเป็นนะเนาะประเทศเนี่ยเขาจะไม่มีเลยเขาจะตัดออกมันจะทุกวิชาคือเป็นวิชาที่นักเรียนแพทย์ควรจะต้องรู้จำเป็นจะต้องรู้แค่นั้นเองวิชาไหนที่ไม่จำเป็นเนี่ยเขาไม่เอามาใส่เลยนะคะมันก็จะลดทอนได้เยอะอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่มันก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าเซฟเวลาเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับว่า
เช่นบางทีประเทศไทยอาจจะมีวิชาพละใช่ไหมคะแต่ประเทศจีนเขาไม่จําเป็นต้องมีไม่จําเป็นต้องเก็บเกรดพละอย่างเงี้ยแต่ก็เอาให้เวลาเราไปเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีการรีแลกซ์มีเวลาอ่านทบทวนมากกว่าแต่ต้องบอกว่าเด็กจีนจะค่อนข้างโดนแรงกดดันเยอะเพราะว่าหนึ่งเราต้องกลับไปสอบที่ไทยด้วยเราก็จะมีความกดดันที่ว่าเราไม่มีอาจารย์ไกด์ไลน์ให้เหมือนเด็กไทยนะเราจะต้องสู้ด้วยตัวเองอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มหน่อยหรือว่าอ่านเพิ่มมากขึ้นปรึกษารุ่นพี่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำทุกวิถีทางเลยอันนี้คือข้อได้เปรียบกับข้อด้อยเนาะของการเรียนใช่ค่ะมีคนสอบไม่ผ่านไหมแล้วบอกว่าเรียนอยู่แล้วหายไปนี่นะแบบไม่ไหวแล้วฉันลาออกอะไรเงี้ยเคยเจอปะมีค่ะเยอะแยะเลยจริงเหรอใช่ที่บอกว่ามีออกกลางคันไหมรุ่นผมก็คือว่าที่บอกว่าปีหนึ่งรับประมาณ100 คนใช่ไหมครับแต่ว่าปีที่จบสุดท้ายไฟนอลเนี่ยมีจบอยู่78 คนหายไปประมาณ22 คนการเรียนแพทย์เนี่ยจริงๆเรื่องของแบบว่าเทคโนโลยีเนาะอุปกรณ์ทางการแพทย์การเรียนการสอนใดๆมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีไม่ทันสมัยอย่างเงี้ยหรือว่าล้าหลังอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าไม่เวิร์กสำหรับโลกปัจจุบันที่ไปเร็วมากอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นไงบ้างคะอ่ะพี่ชื่ออยู่แล้วก็เอาที่เจอเจียงก่อนก็ได้เดี๋ยวให้พี่อีฟช่วยเสริมเนาะเพราะว่าคลินิกกันทั้ง2 คนแล้วพี่ใช่ก็ถ้าพูดถึงที่เคยผ่านในโรงพยาบาลในประเทศจีนก็อาจเวลาเราขึ้นไปโรงพยาบาลอาจจะดูแบบเป็นเรื่องไม่น่าตื่นตามากเช่นเวลาอะไรใส่ท่อช่วยหายใจในประเทศไทยเขาเรียกก็ประเทศจีนเขาก็ใช้แบบวิดีโอเป็นที่ตอนนี้ข่าวโควิดมาว่ามีวิดีโอของกล้องท่อช่วยหายใจที่จีนเขาใช้เป็นมาตรฐานไปแล้วในประเทศจีนแต่ว่าที่ไทยก็คือมีใช้เฉพาะแค่บางโรงพยาบาลใหญ่ๆแค่นั้นก็เป็นต้นอย่างกรณีการส่งทำซีทีสแกนหรือว่าการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์MRI ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ที่จริงก็ด้วยจำนวนประชากรและจำนวนทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์เขาเข้าถึงได้ง่ายกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเขาเราตอนเราไปอยู่อาจจะดูมันก็ดูปกติดีแต่ว่าพอเรากลับมาเทียบกับเมืองไทยแล้วเราจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างของจำนวนทรัพยากรของเทคโนโลยีในประเทศ อย่างการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดที่จีนก็มีการนำเข้ามาเมื่อตั้งแต่ผมเข้าปี 1แต่ว่าที่ไทยก็ที่ได้ข่าวมาก็เข้ามาเมื่อน่าจะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะจริงๆแล้วก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยว่าไปแล้วก็คือจีนน่าจะแบบว่าทันสมัยกว่าเนอะเพราะว่าต้องถามพี่ชื่อเนื่องจากว่าพี่ชื่อได้มาอินเทิร์นที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วเป็นโรงพยาบาลรัฐด้วยนะคะก็จะค่อนข้างเห็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีใดๆก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะพี่อีฟเป็นไงบ้างคะอุปกรณ์การเรียนการสอนของอีฟคืออีฟเพิ่งจะขึ้นปี 4อะค่ะก็อาจจะยังไม่ได้ไปสัมผัสงานในโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็จะเล่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราเรียนละกันนะคะซึ่งตอนช่วงปี 1-2-3อะค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์แล็บให้เราค่อนข้างครบครันค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นช่วงโควิดเนาะที่เรากลับไปที่จีนไม่ได้ค่ะแล้วปี 4ก็จะเริ่มมีการเรียนเย็บแผลนู่นนี่นั่นซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าขวนขวายเอาเองอะค่ะอุปกรณ์ที่เราควรที่จะได้จับที่มองเนี่ยก็บางทีมันไม่มีอะค่ะแต่ว่าเราก็จะไปหาที่แบบใกล้เคียงในตามช้อปปิ้งออนไลน์อะค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์เย็บแผลมาให้เราบ้างแล้วก็ลองไปเย็บมาเย็บตามค่ะเวลาที่เราเรียนออนไลน์เราก็จะเย็บตามได้ประมาณนี้ค่ะใช่คือค่อนข้างที่จะลำบากใช่เพราะว่าขึ้นด้วยก็อาจจะต้องมาเจอออนไลน์ใช่ค่ะคือช่วงนี้ที่อยู่ไทยหนูอาจจะต้องหาอิเล็กทีฟในโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้ไปสัมผัสอุปกรณ์จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องขวนขวายเอาเองไม่ใช่เป็นเพราะว่าfacility ของมหาวิทยาลัยเพียงแต่ว่าเรากลับไปเรียนไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้คือถ้าเกิดว่าฟังจากชื่อแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ไปเรียนเนี่ยน่าจะโอเคนะคะโอเค
มือนก็เขาจะไข้อ่ะหรือว่าเราไปเจอคนที่แบบว่าพอเขาหรือบางทีเราอาจจะมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคนไข้บ้างเนาะหรือคนข้างนอกบ้างพอเขารู้ว่าแบบหรือว่าเจอหมอที่ไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาติเขามีรีแอคยังไงบ้างคะอันนี้ต้องเป็นพี่ชื่อคนเดียวหรือว่ากับเฟิร์นที่น่าจะตอบได้ก็ด้วยความที่เราเป็นคนไทยบางทีเวลาเราเดินราวกับอาจารย์หรือเดินตลาดทั่วไปเดินห้างบางทีเขาจะดูไม่ออกว่าเราเป็นคนไทยเขาจะคิดว่าเราเป็นคนจีนไปเลยเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อเราพูดออกมาดังนั้นเวลาคนไข้เจอเราแล้วถ้าเรามีสกิลภาษาจีนพอสมควรบางทีเขาก็จะมารู้ตอนหลังๆแล้วว่าเราเป็นนักศึกษาเนียนๆไปเนียนๆไปได้ครับแต่ก็จะมีถ้าพูดถึงกลุ่มคนรุ่นคนไข้ที่เป็นกลุ่มคนวัยกลางคนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยอมรับได้ในการให้คนต่างชาติหรือนักศึกษาแพทย์ต่างชาติตรวจแต่บางทีคนรุ่นเก่าก็อาจจะมีแบบรู้สึกกล้ากลัวกับการที่จะต้องให้นักศึกษาแพทย์ต่างชาติไปทำหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปขออาจารย์ทำอย่างนี้ว่าแบบให้อาจารย์ช่วย cover อีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบคนไข้สบายใจมากขึ้นดังนั้นก็เลยพูดตั้งแต่เหมือนตอนต้นนะครับว่าภาษาจีนในช่วงของชั้นฟรีคลินิกถ้าเราสะสมไปดีๆมันจะมีประโยชน์อย่างมากในตอนหลังจากที่เราได้ขึ้นชั้นคลินิกเวลาเราขึ้นโรงพยาบาลที่ประเทศจีนค่ะพี่เฟิร์นนะคะเป็นไงบ้างหนูหรอคะหนูยังไม่ได้ลาวอร์ดเลยเพราะว่าหนูติดอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนพี่อีฟเลยค่ะก็ไม่ได้ลาวแต่เรียนออนไลน์แต่ว่าด้วยความที่เราเคยไปเห็นโรงพยาบาลมาแล้วอะหรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในมหาลัยอะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีจะเป็นแบบค่อนข้างขั้นสูงกว่าที่แบบว่าในประเทศไทยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกนะแต่ว่าถามว่าหนูว่ามันโอเคเลยแหละเกี่ยวกับฟาซิลิตี้ในการที่เราจะได้ไปเรียนหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาจะให้เราทำอย่างเงี้ยค่ะครบครันมากๆว่าก่อนไปเนี่ยเราได้รู้จัก2เมืองนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วเวลาเราไปจริงๆอันนี้เริ่มเข้าสู่เซสชันในเรื่องของการแบบใช้ชีวิตนะคะท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะทราบเรื่องของการกินอยู่สังคมอารมณ์สภาพภูมิอากาศใดๆเดี๋ยวเราคุยไปพร้อมกันนะคะอาจจะมีตกหล่นยังไงก็แชทคำถามเข้ามาทิ้งไว้ได้นะคะเชื่อว่าทำไมถึงบอกว่ากว่าที่จะแบบเราตัดสินใจเลือกมหาลัยนี้ใดๆเนี่ยมันคงมีเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเดินทางเรื่องของแบบ reputation ของมหาลัยนั้นๆอยู่ด้วยนะคะทำไมตัดสินใจเลือกเจ้อเจียงแล้วก็สิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เป็นจริงตรงปกหรือเปล่าเอาถามน้องอีฟก่อนเป็นสาวๆเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าคำนึงเรื่องนี้เยอะนิดนึงคือคำตอบอีฟมันก็จะค่อนข้างไร้สาระคือหนูติดซีรีส์ค่ะหนูติดซีรีส์จีนแล้วก็เหมือนพระเอกซีรีส์เขาเข้าเรียนคณะแพทย์ในมอเจอร์เจียงค่ะซึ่งตอนที่หนูเลือกหนูก็คิดว่าถ้าประเทศเขานำมหาลัยเนี้ยออกมานำเสนอให้ผู้คนแล้วก็แบบต่างชาติได้รู้จากแสดงว่ามอนี้ก็อาจจะค่อนข้างท็อปของจีนประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยเลือกใช่คือคำตอบหนูไม่มีอะไรมากเลยค่ะพอไปถึงแล้วนั้นไปถึงแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะคะเขาก็อาจารย์ต่างๆเขาก็จบมาจากมหาลัยชั้นนำของโลกกันทั้งนั้นเลยแล้วก็มาสอนเราเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้ที่แน่นพอสมควรค่ะที่มาสอนเราเราก็จะยากไหมคะเดินทางที่ยิบอยู่ในหอในหรือว่าเขามีหอพักนักศึกษายังไงบ้างเวลาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันต้องเตรียมทั้งเรื่องที่อยู่เนาะ accommodation ต่างๆอ่ะทีเราไม่ทราบว่าเป็นอยู่ในหอในของมหาลัยค่ะแต่ว่าหอนักศึกษาก็คือเราเป็นต่างชาติเขาก็จะให้เราอยู่กับหอนักศึกษาต่างชาติด้วยกันแต่ว่าข้อเสียคือมันจะเป็นหอรวมค่ะก็จะเป็นชายหญิงอยู่ด้วยกันแต่ว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ระบบเซฟตี้ห้องล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็แข็งแรงค่ะส่วนถามว่า
ห้องน้ำในตัวค่ะก็จะเป็นสบายใจได้นะคะไม่ใช่เขาหาแล้วก็หอที่หนูอยู่อะค่ะเป็นหอพักที่เขาสร้างใหม่พอดีคือปีหนูโชคดีมากที่หนูไปถึงแล้วเขาเหมือนสร้างใหม่พอดีแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยความที่เขาอาจจะรีบสร้างนิดนึงแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆก็ค่ะสบายค่ะสะดวกสบายมากค่ะส่วนถามว่าใช้ชีวิตยากไหมในมอก็ไม่ค่อยยากนะคะคือไปถึงหนูก็มีรถเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าค่ะขับระหว่างไปกับตึกที่เรียนแล้วก็หอพักค่ะส่วนสภาพอากาศคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอากาศเย็นอยู่แล้วค่ะก็โอเคนะคะอยู่ได้ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากค่ะแต่ว่าเจอเจียงจะมีความแบบฝนตกเยอะหน่อยเกินไปประมาณนี้เราก็อาจจะต้องพกร่มไปด้วยแล้วก็ตอนขับมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องขับดีๆหน่อยเพราะว่าต้องขับมือหนึ่งถือร่มประมาณนี้ค่ะใช่ก็จะยากแล้วตอนนี้พาหนะประจำตัวคือเป็นมอเตอร์ไซค์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็นรถไฟฟ้าค่ะอ่ะพี่ซื้อบ้างเป็นไงบ้างตอนไปอาจจะแตกต่างไหมกับอีฟได้สองสาวสามเพราะว่ามันเป็นหอรวมอ่ะฮึผมว่ามาก็พี่เลือกเชื่อเทียนเพราะส่วนหนึ่งเคยไปเที่ยวสมัยเด็กๆที่เมืองหางโจวพ่อเขาก็เลยมองว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็พออยู่ไปก็ได้มารู้ว่าเมืองหางโจวเนี่ยก็เป็นเมืองต้นอันดับต้นๆด้านเทคการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผังเมืองในการพัฒนาเมืองรูปแบบการใช้ชีวิตเข้าสู่โมบายแบงกิ้งอะไรมากขึ้นแล้วเป็นซิลิคอนแวลลีย์ใช่ครับเพราะว่ามีก็ภาพหลายคนก็ยังติดภาพกับห้องน้ำจีนสกปรกห้องน้ำจีนไม่มีกำแพงกั้นหอเก่าๆโทรมๆอยู่กัน8คนก็ให้พูดว่ามันมีจริงๆไหมมันยังมีอยู่ไหมก็อาจจะพูดว่ามันยังมีอยู่จริงๆแต่ว่าถ้าพูดว่ามันยังมีในมหาลัยเจอเจียงไหมภาพเหล่านี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นหอ2คนสำหรับเด็กต่างชาติแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็บ้านเมืองสะอาดสะอ้านดีเดินทางปลอดภัยมีเลนสำหรับรถจักรยานไฟฟ้าที่น้องอีพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือการเดินทางก็คือถ้าสมมติพ่อแม่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองอันนี้ผมก็โดนคำถามมาเยอะว่าการขับอีไบค์การขับมอเตอร์ไซค์ในจีนปลอดภัยไหมก็ถ้าในส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งถ้าเราไม่ประมาทแน่หรอกก็ถือว่าดีกว่าที่ไทยแคมปัสอย่างที่น้องๆ นะคะท่านผู้ปกครองเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะแคมปัสสวยงามมหาวิทยาลัยเนี่ยเจ้อเจียงเขาได้สมญานามนะว่าเป็นเคมบริดจ์ของตะวันออกเลยอันนี้แบบว่าทั้งสองท่านที่เป็นศิษย์ปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคะเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่งครับก็คือมหาลัยค่อนข้างให้งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาลัยค่อนข้างเยอะทีเดียวก็มีการปรับปรุงคือกลางมหาลัยจะมีสวนสาธารณะแทบจะเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะก็ได้เพราะว่าคนจีนจากนอกมหาลัยก็เข้ามาเดินแต่ว่าก็มีถ้าพูดถึงความปลอดภัยก็คือว่าในมหาลัยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมีเวรยามอะไรแน่นหนาในมุมของเรื่องทรัพยากรที่อะไรอะไรภูมิทัศน์ในมหาลัยก็สวยงามถ่ายรูปได้หลายช็อตนะครับหลายคนแบบจิตเก่าเจอตาว่ากลับมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่เจอตาก็หลายอยู่ครับสามารถพบได้เสาร์อาทิตย์ค่ะสวยงามนะเราข้ามไปแบบว่าหางโจเจอร์เจียงเขาคุยมาขนาดนี้เนี่ยเส้นหยางของเราเป็นไงบ้างคะของไชน่าเมดเอาความหนาวเข้าสู้ได้ไหมคะได้ค่ะว่ามาค่ะขายของก็ที่เลือกมหาลัยนี้ตอนแรกก็เพราะว่าอากาศเลยค่ะหนาวดีมากเลยเวลาหนาวนี่คือลบ 25องศาเลยค่ะถามถึงหิมะไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันหนาวเกินหิมะไปแล้วแต่ว่าสนุกค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเย็นจะเยือกไปหมดเลยแทบจะไม่ต้อง
ใช้ตู้เย็นเลยค่ะเพราะว่าเอาไปตากไว้ข้างนอกก็คือแข็งโป๊กเลยอืมใช่ค่ะการเดินทางนะคะการเดินทางใช้น้ำเม็ดเป็นไงบ้างแล้วก็ในส่วนของหอให้พี่เฟิร์นเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศของหอเป็นยังไงก็ถ้าเกิดการเดินทางในมหาลัยใช่ไหมคะก็ส่วนมากจะเดินไปเรียนกันเพราะว่าตัวหอในกับตึกที่เรียนเนี่ยไม่ไกลกันมากเดินไปได้สบายๆหรือว่าก็จะมีจักรยานให้ปั่นนะคะก็ปั่นได้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวแต่ว่าถ้าเกิดเดินไปก็ไม่ไกลนะส่วนหอเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อดีของเขาเลยคือเป็นหอเดี่ยวหมายถึงว่าอาศัยอยู่คนเดียวอะค่ะเป็นห้องเดี่ยวเลยมีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำร้อนให้มีเตียงมีตู้มีโต๊ะใช่เราสามารถจะแอดเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นหรือว่าเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นเข้าไปได้อย่างเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะดีตรงนี้ไม่ต้องไปใช้ร่วมกับใครอะค่ะถ้าเกิดเราสามารถซื้อมือสองต่อจากพี่ๆเขาได้อย่างเงี้ยในราคาที่ถูกอะค่ะใช่ใช่ก็จะประหยัดไปอีกข้อดีของเขาเลยมีคนไปพักหอนอกไหมคะมีคนไปพักหอนอกไหมมีนะคะแต่ถ้าเกิดหอนอกเนี่ยคือด้วยความที่มันจะแพงแล้วก็พูดถึงการเข้ามาเรียนในมอเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องเดินทางใช่ไหมคะแล้วบางวันถ้าเกิดเรามีเรียน8 โมงอย่างเงี้ยกว่าเราจะเดินทางมาเราก็จะต้องตื่น6 โมงครึ่ง7 โมงมันก็จะเสียกำลังแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในมอเนี่ยเราเรียน8 โมงครึ่งเราตื่นสัก8:15แล้วก็วิ่งไปยังทันเลยค่ะแล้วก็คาบแปรงสีฟันไปด้วยยังทันใช่ค่ะมีห้องน้ำในตึกเรียนนะคะไปบ้วนน้ำที่นั่นก็ได้ยังได้อยู่นะยังได้อยู่โอเคแล้ววิธีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเวลาเราไปใช้ชีวิตเรียนมันนอกจริงๆแล้วมันก็คงไม่ใช่แค่แบบว่าห้องเรียนหรือว่าหอพักนะเพราะว่ามันคงอยู่ที่เรื่องของการแบบfacility อื่นๆใช้ชีวิตอย่างไรเพราะบางทีเราก็แบบว่าอยู่นู่นเนี่ยยังเรียนหมอเนี่ยไป6ปีทีเดียว5 6ปี facility สภาพแวดล้อมการเดินทางท่องเที่ยวใดๆเป็นไงบ้างคะของหนูเมื่อกี้พี่ค่ะพี่เฟิร์นมาเลยของหนูก็ถามว่าถ้าเกิดเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็โอเคนะคือถ้าเกิดข้างๆถ้าเกิดเราไม่อยากไปไกลคือด้านข้างมอเนี่ยเขาตอนนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมคือมีร้านกิฟต์ช็อปมีร้านอาหารมีร้านนั่งสังสรรค์กันแต่ไม่ใช่แบบเป็นผับเป็นบาร์อย่างนี้นะคะไม่ใช่ล่ะก็จะมีแบบพวกโรงหนังย่อมๆบางทีโรงหนังนี่ก็มาเปิดในมอก็มีนะคะเลือกหนังฉายอันนี้ก็ซื้อตั๋วไปดูได้แต่ต้องเป็นภาษาจีนนะซับอังกฤษก็สู้กันค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวข้างนอกแบบไปในห้างอย่างเงี้ยเราก็หน้ามออ่ะค่ะก็จะมีรถประจำทางวิ่งผ่านก็จะนั่งไปแค่ประมาณ15 นาทีก็จะถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากไปในเมืองขึ้นอีกเราก็นั่งรถไฟฟ้าต่อไปเพราะว่าหอมอเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แคมปัสคือมอหนูนะเป็นแคมปัสที่อยู่นอกเมืองก็คือเรียนตอนปี 1 ถึงปี 3แต่พอปี 4 ถึงปี 6เนี่ยเราจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองและใช่พอเราไปอยู่ในเมืองเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมากแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนสิ่งแวดล้อมที่เราต้องค่อนข้างควบคุมตัวเองเยอะหน่อยเพราะมีให้จับจ่ายใช้สอยของกินอร่อยเยอะขึ้นมีที่เที่ยวเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แต่ปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้ง2ที่เลยอาหารการกินที่หางโจเป็นไงบ้างคะเจ้าเจียงหางการกินหรือว่าอุดมสมบูรณ์เลยครับราคาอยู่ได้สบายๆอย่างเงี้ยราคาถ้าให้ผมเทียบก็จะแบ่งเป็น2อย่างคือในช่วงช็อตกับช่วงไม่ช็อตถ้าช่วงช็อตพูดถึงโรงอาหารของมหาลัยก็จะถือว่าอยู่ในตกมือละประมาณ30 ถึง 50 บาท50บาทก็คืออิ่มมากๆแหละสำหรับโรงอาหารมหาลัยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารข้างนอกก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สมัยผมที่ยังอยู่จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณจานละ60 บาทไปจนถึงตามราคาของอาหาร
แต่ด้วยความที่ว่าอาหาร60บาทของเขาขนาดไซส์ของเขาใหญ่ผมกินจานหนึ่งก็คือยังอิ่มก็คือกินสองมื้อบางคนแบ่งกินสองมื้อก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องค่าของชีพในหางตูผมก็ให้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะประมาณอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับค่าของชีพพอๆกับกรุงเทพเพราะว่าด้วยความที่ว่าหางโจวเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งทำให้ค่าของชีพมันค่อนข้างจะสูงนิดนึงครับค่ะแต่ก็ถือว่าเทียบได้กับประมาณกรุงเทพแถวแถวโซนชั้นในหน่อยแถวสยามอะไรนี้ทองหล่ออย่างนี้หรออาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอาจจะเดินประมาณนี้มั้งของพี่อีฟเป็นไงบ้างเฉลี่ยแล้วค่ะหอค่ะใช้จ่ายส่วนตัวนี่นู่นนั่นallowance ประจำเดือนของเราเองเนี่ยดูว่าแบบเดือนหนึ่งเราใช้งบประมาณไม่รวมค่าเทอมเนาะเดี๋ยวอาจจะไปถึงเซสชั่นเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆนะคะค่าเทอมใดๆอาจจะต้องรบกวนพี่ๆ Study Wish มาให้ข้อมูลนะคะอ่ะอันนี้ถามพี่อีฟก่อนว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราเนี่ยประมาณตกแล้วเดือนนึงเท่าไหร่เอ่ยของอีฟก็ของอีประมาณเดือนหนึ่งก็จะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่ค่ะของอีจะตกประมาณ 3,000 หยวนก็ประมาณ 15,000 บาทของไทยอะค่ะก็จะไม่ได้ใช้เยอะมากเพราะว่าก็จะคล้ายๆพี่ชื่อค่ะก็จะช่วงแรกๆก็จะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าอาหารการกินก็ค่อนข้างอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็พอช่วงหลังๆที่เราเหลือเงินน้อยๆแล้วเราก็จะไปลงอาหารเนี้ยค่ะหนูก็จะพยายามใช้ให้มันพอกับจำนวนเงินที่คุณพ่อเขาให้มาค่ะประมาณนี้ส่วนน้องๆคนไหนที่เป็นสายกินนี้เจ้อเจียงคือ the best ค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยมากเพราะว่าตอนแรกที่หนูไปอะค่ะคือหนูก็ผอมมากแล้วพอไปถึงอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีน้ำหนักหนูขึ้นจาก40อะค่ะเหยียบแบบเกือบ49เกือบ50อย่างนี้เลยก็เพิ่งได้กลับมาลดที่ไทยนี่แหละค่ะเพราะว่ามีโควิดมีคนพูดไว้ว่ารับประกันน้ำหนักขึ้นประมาณ5กิโลภายใน2ปีใช่ค่ะเพราะว่าอยู่หออย่างเงี้ยคือรอบๆมอเขาจะมีของเป็นร้านอาหารเยอะมากเลยค่ะเหมือนหนูอยู่หออย่างเงี้ยค่ะประมาณ 4-5 ทุ่มเพื่อนก็จะเริ่มส่งวีแชทมาแล้วว่าออกไปทานข้าวกันไหมไปกินอาหารเกาหลีไปกินปิ้งย่างไปกินซาวขาวไปกินซาวขาวหรือหม่าล่านะคะก็จะออกไปกินกันข้างนอกเงี้ยค่ะก็ถูกแทบจะถูกคืนซึ่งน้ำหนักขึ้นคือของกินอร่อยมากค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงอาหารที่หางโจวค่ะเขาจะค่อนข้างมันใช่ไหมคะซึ่งตอนแรกหนูทานมันไม่ได้เลยแต่พอไปอยู่นานๆนะคะพออยู่นานๆเข้ามันก็เริ่มชินนะคะเริ่มแบบหลังๆคือจากที่ทานมันไม่ได้หลังๆก็คือเริ่มขอน้ำมันงาเขาอะค่ะมาราดข้าวแล้วก็แบบทานเข้าไปอย่างนี้ได้เลยค่ะพออยู่ไปเรื่อยๆก็จะนั่นแหละค่ะที่บอกน้ำหนักขึ้นใช่ถือว่าเราต้องเตรียมพลังงานไว้สู้อากาศเนาะอ่ะฝั่งทางด้านใช้น้ำเม็ดเป็นไงบ้างคะอาหารการกินการใช้ชีวิตใดๆต้องให้พี่เฟิร์นเล่าแล้วสงสารน้องอ้อมยังไม่ได้ไปอาหารการกินเหรอคะอาหารการกินก็อร่อยนะแต่ว่าทางส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นเผ็ดค่อนข้างเผ็ดมากเลยใช่ก็อร่อยก็คล้ายๆอาหารจีนทั่วไปอะค่ะก็กินได้กินง่ายนะหนูว่าส่วนค่าครองชีพที่ใช้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนเราอยากใช้อะไรไหมถ้าเกิดเดือนนึงไม่ใช้แบบไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยหนูเคยใช้แค่เดือนนึง 5,000 บาทอะ 1,000 หยวนนะคะไม่เกินนี้ใช่ก็คือกินข้าว2มื้อ3มื้อก็คือกินแค่นี้เลยแล้วก็เพราะว่าบางครั้งซื้อข้าวครั้งหนึ่งมันกินได้ถึง2มื้ออย่างที่พี่ชื่อบอกเลยคล้ายๆกันมันเยอะแบบเยอะมากๆใช่แต่ถ้าเกิดช่วงไหนช็อปก็คือก็แล้วแต่เนาะว่าเขาจะอยากได้อะไรในช่วงนั้นๆเพราะว่ามันจะมีช่วงลดเยอะๆเรื่องกินเนี่ยเรื่องกินเนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาถูกป่ะเรื่องอาหารปัจจัยแบบสำคัญเนี่ยไม่ได้ราคาสูงเนาะรสชาติน่าจะเชื่อการันตีได้ว่าเด็กไทยรอดทุกคนไม่ว่าจะเผ็ดก็โอเคคิดว่ากินส้มตำไปก็น่าจะรอดอยู่ค่าใช้จ่ายอะไรที่มันสูงสุดต้องควรระวังพึงระวังเวลาไปใช้ชีวิตที่นู่นค่าอะไรสูงสุดหรอคะหนูถ้าเกิดไม่นับค่าเทอมค่าหอเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้า
เสื้อผ้ารองเท้าเพราะว่าจะมีช่วงลดเยอะมากเลยหลายๆรอบเราก็จะตะบะแตกไปกับช่วงนั้นๆมากกว่าใช่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องซื้อเยอะๆนะคะเพราะส่วนมากก็อาจจะมีบ้างที่แบบไปซื้อครั้งแรกตอนปีหนึ่งก็คือไปซื้อพวกหมอนผ้าห่มผ้าปูเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยแล้วแต่คุณภาพแต่ว่าไม่มีให้เหรอหรือว่าเราอยากได้ที่มันแบบสไตล์เราอย่างไรเขาไม่มีให้ค่ะเขามีแค่ฟูกให้เขามีแค่ฟูกให้หนึ่งอันแล้วเราก็ต้องไปซื้อหมอนซื้อผ้าห่มเอาเองอย่างเงี้ยค่ะตกแต่งห้องเอาเองแล้วแต่เราไม่อยากตกแต่งก็ได้อยากตกแต่งก็เสียเงินหน่อยแต่ครั้งเดียวก็จบใช่ค่ะการเดินทางไปต่างอย่างสถานที่ต่างๆไปติดต่อหน่วยงานที่จำเป็นอะไรเงี้ยยากไหมคะไกลไหมเดินทางสะดวกไหมของหนูไม่ไกลของหนูไกลไหมก็ถือว่าไกลอยู่นะคะแต่ว่ามันสะดวกเดี๋ยวนี้จีนมันสะดวกตรงที่ว่าเขามีตี้ตีก็เหมือนแท็กซี่ที่ไทยอะค่ะก็คือเรียกมารับที่หน้าข้างหน้าเลยแล้วก็ไปส่งถึงที่เลยเราก็จะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกงค่ามิเตอร์เราไหมหรืออะไรเพราะทุกอย่างเราสามารถเช็คจากแอปได้ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะหลงไหมแล้วก็พูดถึงทางถ้าเกิดเราอยากแบบอยากจะเซฟด้วยการนั่งรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยในโทรศัพท์แบบเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายก็คือเราสามารถเช็คได้เลยว่าต้องขึ้นตรงไหนเปลี่ยนสายตรงไหนไปต่อตรงไหนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละการเปลี่ยนสายอย่างเงี้ยคือมันบอกครบทุกอย่างเลยอะค่ะค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนคงเป็นคำถามเนาะไปเรียนเนี่ยเรามีทุนการศึกษาไหมคะหมายถึงว่าทางมหาลัยเนี่ยหรือว่ามีใครได้รับทุนบ้างไหมสามสี่คนนี้มีแอปพลายทุนของมหาลัยบ้างไหมคะหนูคือถ้าเกิดของ China Med เนี่ยมันจะเป็นว่าเด็กที่ได้15คนแรกของท็อปชั้นนะคะเขาจะมีทุนการศึกษาให้แล้วแต่มันจะแบ่งเป็น3แรงกิ้งอะค่ะก็คือถ้าเกิดได้แรงแรกเนี่ยก็จะได้ประมาณ 5,000 หยวนถ้าเกิดแรงที่2เนี่ยก็จะได้ประมาณ 3,000 หยวนแรงที่3จะได้ประมาณ 2,500 หยวนหนูเคยได้แรงที่2มาครั้งหนึ่งเมื่อตอนปีที่2และตอนหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้นะอันนี้ก็คือเป็นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าทุนเต็มจำนวนแบบว่าให้เลยอย่างเงี้ยไม่มีค่ะถ้าเกิดเป็นเด็กต่างชาติอะค่ะค่ะเจ้าเจียงเป็นไงบ้างคะเจ้าเจียงมีไหมเอ่ยสิ่งดังกล่าวก็คล้ายๆกันครับก็คือใช้เข้ามาปีแรกอาจจะยังไม่มีทุนแต่ว่าก็ในปีที่สองก็จะมีแบบจัดลำดับท็อป10ค่ะท็อป10แล้วก็ให้เป็นเงินรางวัลมากกว่าในแต่ละปีก็อย่างประมาณ10 คน 10 คนถ้าได้คะแนนสูงสุดของคณะก็จะได้เป็นทุนของคณะแต่ถ้ามีบางปีที่แบบคนในคณะทำคะแนนได้สูงสุดของมหาลัยก็ได้เงินทุนของมหาลัยเลยซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่มากอยู่แทบจะเรียกว่าเรียนฟรีเลยถ้าได้ที่หนึ่งซึ่งส่วนตัวไม่เคยได้ค่ะนั้นก็ไม่ขอลงรายละเอียดมากที่เจ้าเจียงเป็นไงบ้างคะค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่าเทอมถ้าค่าเทอมด้วยที่ว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจะให้จ่ายค่าเทอมเป็นปีก็คือจ่ายรอบเดียวครอบคลุมทั้ง2เทอมคือเทอม1เทอม2เลยปีนึงจ่ายครั้งนึงจะอยู่ที่ประมาณขึ้นกับช่วงเรทเงินนะครับแต่ก็จะอยู่ราวๆประมาณ 200,000 บาทต่อปีแล้วมี access ไม่มีค่าอุปกรณ์มีค่าแบบปฏิบัติอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆเหมือนกันเลยโรงเรียนไทยไม่มีครับมีแค่ค่าเทอมเหมาจ่ายสามารถตกได้กี่หน่วยกิตก็ได้ลงได้กี่หน่วยกิตก็ได้เป็นค่าเทอมเหมาจ่ายสมมติเทอมปีหนึ่งเราตกแล้วเราจะไปลงซ้ำปีหน้าแล้วก็ไม่ต้องไปบวกค่าหน่วยกิตเพิ่มก็คือเราจ่ายค่าเทอมเท่าเดิมทุกปีตลอด6ปีแต่ว่าค่าเทอมก็อย่างประมาณ 200,000 กว่าบาทซึ่งถ้าพอมาคำนวณแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เลือกไปเรียนจีนไม่ได้เรียนต่อที่ไทยเพราะว่าก็ถ้าเทียบแล้วรู้สึกจะถูกกว่ามอเอกชนที่ไทย
บางที่บางแห่งอยู่ครับส่วนค่าหอก็ต้องมีหลายราคาครับซึ่งแบบว่าเราจะอยู่หอ4คนหอ2คนหรือว่าตอนนี้ที่หอที่น้องอีฟอยู่ก็เป็นหอใหม่ก็จะมีห้องซิงเกิลรูมก็คือห้องอยู่คนเดียวเลยค่าหอก็จะแบ่งตามราคาของจำนวนคนนะครับประมาณเท่าไหร่พี่อีฟหอที่พี่อีฟอยู่เขาคิดเป็นไงเขาคิดเป็นต่อเดือนป่ะต่อปีก็จะจ่ายเป็นปีค่ะเป็นปีเหมือนค่าเทอมของหนูจะตกไปหนูจำไม่ได้ปีหนึ่งถ้าเป็นเงินไทยจะตกประมาณปีละ75,000ค่ะเพราะว่าของหนูเป็นห้องเดียวใช่ก็จะค่อนข้างแพงกว่าห้องที่จะต้องมีเทอมหนึ่งคือ8เดือน10เดือนเนี่ยหรอก็คิดหรือว่าเดือนเลยครับคิด12เดือนเลยอ๋อ12เดือนเลยก็คือต่อปีนั่นแหละถูกมั้ยคะหนูก็ถูกครับเธอแบบว่าจริงๆถ้าห้องคู่ผมอยู่ห้องคู่ก็อยู่ประมาณ30,000บาทต่อปีว้าวก็จะค่อนข้างต่างกันเยอะต่างกันเยอะเราอยู่ไฮโซเนาะเฟิร์นอยู่หอใหม่เฟิร์นเป็นไงบ้างคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่าใช้จ่ายก็คล้ายๆกับเจ้าเจียงนะคะก็คือจ่ายเป็นปีหนึ่งสองเทอมปีหนึ่งเนี่ยค่าเทอมของหนูจะอยู่ที่40,000 หยวนก็คือคิดกลมๆก็ประมาณ200,000 บาทแล้วแต่เรทเงินเหมือนกันนะคะส่วนค่าหอเนี่ยมันจะมีประมาณ3ราคาค่ะมีอยู่ที่แพงสุดคือ7,500 หยวนนะคะก็ประมาณ37,000-38,000 ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีอยู่ที่7,000 หยวนแล้วก็6,500 หยวนจะมีอยู่3เรทซึ่งถ้าเกิด 7,500 เนี่ยจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าทุกห้องทุกราคาเนี่ยเป็นห้องเดียวหมดเลยนะคะอยู่คนเดียวจ่ายเป็นปีเหมือนกันค่ะแล้วค่าเทอมอ่ะคะค่าเทอมหนูตอนนี้เรียนออนไลน์เท่ากับเรียนปกติมั้ยใช่ค่ะเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าลดมาคือค่าหอเขาไม่เก็บใช่เขาช่วยตรงค่าหอแต่ว่าค่าเทอมนะคือจ่ายเต็มเหมือนกันค่ะปีนึงประมาณเท่าไหร่พี่เฟิร์นเออ40,000 หยวนนะคะถ้าเกิดมอนูนะก็ประมาณ200,000 บาทถ้าเกิดตีเป็นเลท5 บาทใช่ค่ะแต่ช่วงนี้เลทเงินขึ้นจ้ะตอนนี้เงินไทยอ่อนร่วงมากเลยค่ะแม่น้ำตาตกในอยู่เนี่ยน้ำตาตกในถามคนที่น่าสงสารสุดประจำวันนี้พี่หอมจ่ายค่าเทอมเท่ากันมิวยังไม่ได้ฝันสัมผัสแฟคซิลิตี้เลยเท่ามะเรียนออนไลน์เท่าค่ะเท่าพี่ๆทุกคนเลยใช่แล้วพี่ๆทุกคนเลยยังไม่ได้มีแล้วมีกำหนดได้กลับไปเมื่อไหร่พอทราบไหมคะตอนนี้เขาเปิดให้นักเรียนไทยเข้าไปเรียนยังไม่มีเลยค่ะเงียบเหงามากเลยอยู่กับความหวังกำลังคิดอยู่ว่าจะจบแบบออนไลน์หรือเปล่าเนี่ยพี่ชื่อรับปริญญาออนไลน์ป่ะโดนไปเหมือนกันนี่เรียกว่ารับทางไปรษณีย์นะครับส่งมาให้ถึงหน้าบ้านถูกคุณพระแบบเอ็กซ์เพรสเลยครับปกติเขาจัดแบบเขามีพิธีการจัดจบการศึกษาอะไรอย่างนี้ป่ะมีค่ะมีค่ะเนื่องด้วยปีสุดท้ายที่มีงานรับปริญญาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนหลักสูตร 5.5 ปีแล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น6ปีค่ะก็จะมีการจัดอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเพราะเขาจบไม่ตรงกับช่วงของปิดรับปริญญาใหญ่ดังนั้นก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีการขยับงานรับปริญญาไปรวมกับงานใหญ่หรือเปล่าเพราะว่ารุ่นที่เป็นหลักสูตรเริ่มต้น6ปีก็รับทางออนไลน์เหมือนกันให้ทั้ง4ท่านฝากอะไรให้คนที่สนใจหน่อยหนึ่งว่าน้องมีอะไรที่จะแนะนำน้องๆไหมคะว่าถ้าจะไปเรียนต่อทำไมถึงแบบว่าเลือกการเลือกมหาวิทยาลัยหรือว่าการเลือกไปเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วมีอะไรอยากที่จะเสริมเพิ่มเติมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเซสชันเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายเนาะในการศึกษาอ่ะเชิญเลยค่ะมีชื่อเริ่มก่อนเลยเปิดโอเคครับก็อยากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่เข้ามาฟังวันนี้ว่าถ้าจะตัดสินใจไปเรียนที่จีนอยากด้วยความที่อยากเป็นหมอก็หนึ่งก็คือว่าด้วยภาวะแวดล้อมสังคมการเรียนของการเรียนที่โน่น
มันจะมีแรงกดดันที่แตกต่างจากการเรียนหมอที่ไทยเนื่องที่ว่าสังคมการเรียนหมอที่ไทยเขาจะกดดันกันเองด้วยส่วนหนึ่งทำให้เราต้องแอคทีฟตัวเองแต่ว่าการไปเรียนที่โน่นส่วนหนึ่งคืออาจารย์เขาค่อนข้างไม่ได้บังคับเรามากแต่ว่าข้อสอบเขาจะยากดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักการกดดันตัวเองให้อ่านหนังสือให้รู้จักการแอคทีฟเลิร์นนิ่งอีกอย่างหนึ่งแรงกดดันที่เราจะได้รับนอกจากกดดันตัวเองแล้วคือกดดันจากสังคมไทยเมื่อเรากลับมาทำงานที่ไทยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าการเรียนแพทย์ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันพอสมควรแล้วในสังคมแพทย์เมืองไทยแรงกดดันก็จะค่อนข้างลดลงจากเมื่อก่อนค่อนข้างน่าจะเกินครึ่งหนึ่งครับก็อ่ะพี่ครับก็ถ้าเกิดว่าจะไปเรียนที่จีนนะคะช่วงแรกๆมันก็จะค่อนข้างกดดันคือหนูจะค่อนข้างโฮมซิกนิดหน่อยอะค่ะก็อาศัยอยู่กับเพื่อนเยอะๆแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับสังคมอะค่ะไม่งั้นก็จะโฮมซิกมากๆซึ่งคือน้องๆต้องเตรียมใจเรื่องโฮมซิกไปเยอะมากพอสมควรเลยอะค่ะด้วยความที่ภาษาแล้วก็อากาศต่างๆถ้าสมมติว่าน้องๆไม่ชอบอากาศที่นั่นน้องๆก็คือจะยิ่งดาวเพราะว่าคือเราก็เศร้าอยู่แล้วแล้วอากาศที่หางโจอะค่ะมันฝนตกแล้วก็แบบมนๆเราก็แบบเศร้านั่งมองหน้าต่างไปก็เศร้าประมาณนี้ค่ะคือน้องๆต้องค่อนข้างต้องมีสิบวิดีโอตลอดเวลาใช่ค่ะภาษาก็คือเราไปแรกก็อาจน้องบางคนอาจจะไม่ได้ภาษาจีนใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเราคือคนที่จีนนะคะเขาบางทีเขาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอะค่ะซึ่งเราก็ต้องแบบพยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเช่นว่าเราอยากกินอันนี้แต่คือเมนูเนี้ยมันเราไม่รู้ว่าภาษาจีนมันพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบใช้ภาษากายเอาคือต้องเอาตัวรอดให้ได้อะค่ะอันนี้คือสกิลคือช่วงแรกๆก็ช่วงแรกๆเราก็จะต้องพยายามปรับตัวหน่อยอะค่ะแต่ถ้าน้องๆแบบอยากเป็นหมอจริงๆหรือคือมีความตั้งใจที่จะเป็นหมอจริงๆก็ต้องแบบใจสู้เข้าไว้นะคะคือตอนแรกอีฟเรียนมาปี1ปี2คือมันท้อมากแล้วก็มีบางครั้งที่ใจออกอะค่ะเหมือนอยากลาออกบ่อยมากเคยแบบร้องไห้กับคุณพ่อคุณแม่โทรหาคุณแม่ตลอดแบบอยากลาออกคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่คือพอเราคิดย้อนกลับไปตอนที่เราแบบม.6แบบตอนที่เราแบบเป็นเด็กเราอยากเป็นหมอจริงๆเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มแบบมีใจฮึดสู้ขึ้นมาว่าเอ้ยต้องสู้ดีไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้กันสักตั้งเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆก็ดีนะคะพี่ๆก็คอยปลอบตลอดเหมือนพี่ชื่ออย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะคอยติดต่อกับพี่ชื่อตลอดคือเขาก็ค่อนข้างที่จะให้คำแนะนำดีมากถึงบางทีอาจจะยุให้หนูลาออกบ้างแต่ก็คือเวลาที่เขาจริงจังเขาก็จะต้องสู้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สังคมก็มีส่วนช่วยให้หนูแบบว่าสู้ต่อไปได้นะคะน้องๆก็ต้องสู้ๆนะต้องอย่าอยู่คนเดียวเนาะก็พยายามปรับตัวมองมันเป็นแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆก็มันจะเริ่มปรับตัวได้เป็นสเต็ปอะค่ะอาหารการกินตอนแรกที่อาจจะแบบทานไม่ได้เลยก็เหมือนที่อีฟเล่าตอนแรกค่ะทานไม่ได้เลยคือน้ำมันเยอะมากหลังๆจากนั้นมาคือก็ที่หนูเล่าว่าเอาน้ำมันงามาเทกินกับข้าวไปเลยเนี่ยคือมันจะค่อยๆตามสเต็ปไปค่ะแต่ว่าช่วงแรกก็ต้องเตรียมใจหน่อยนะเพราะมันโฮมซิกมากๆจริงๆอันนี้เราให้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ใช่โฮมซิกฝั่งนู้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝั่งนี้ก็เตรียมใจนะคะส่งลูกไปเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะอย่ามาแบบว่าคิดซิกกันอยู่นะคะอ่ะพี่เฟิร์นเป็นไงบ้างอยากจะฝากอะไรคะอยากจะฝากอะไรหรอคะก็หนึ่งก็คือต้องอันนี้สำคัญสำหรับทุกคนแหละหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเนาะต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องคิดให้ดีๆนะคะคิดราคาเผื่อว่าจะสอบตกแล้วต้องซ้ำชั้นถ้าเกิดอยากจะเรียนจริงๆก็จะต้องแล้วก็สนุกและลิมิตใจรับปีวอนเฮ อันนี้ก็คืออาจจะต้องแบบเผื่อไปปีนึงด้วยเผื่อเราพลาดในช่วงปีแรกๆหมายถึงว่าบางทีจะมีคนหลายๆคนเลยที่แบบว่าเข้าไปปีแรกปุ๊บไม่ชินยังปรับตัวกับการกดดันตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะแบบกดดันให้ตัวเองอ่านหนังสือไปสอบได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาจจะตกแล้วอาจจะต้องซ้ำชั้นถ้าเกิดยังอยากที่จะเรียนต่อก็อาจจะต้องคิด
ในกรณีนี้เผื่อไว้บ้างนะคะก็คือเราต้องฝึกให้ตัวเองนะมีวินัยแล้วก็ดูแลตัวเองได้นั่นแหละถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะก็คือต้องไปเวลาไปก็คือต้องคิดเยอะๆว่าเงินที่เราเสียไปอ่ะเยอะนะกว่าเราจะมาถึงจุดๆเนี่ยเราจะต้องกดดันตัวเองว่าพ่อแม่ลำบากอันนี้หนูคิดอันนี้ของหนูนะหนูคิดอย่างนี้เลยทุกอย่างก็คือเป็นเงินเป็นทองเราจะต้องตั้งใจทีเดียวให้ผ่านทีเดียวให้ผ่านไปเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็การใช้ชีวิตก็คิดว่ามันแต่ละคนไปอ่ะก็จะค่อยๆปรับตัวไปได้เองไม่ต้องกังวลเยอะเพราะว่าหนึ่งก็คือมีเพื่อนมีรุ่นพี่ที่เป็นคนไทยหรือไม่มีก็อาจจะต้องไปหาเพื่อนต่างชาติแต่ว่าคือทุกคนเขามาเหมือนกับเราหมดเขาก็ยินดีที่จะรับเราเป็นเพื่อนนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในจุดนี้แล้วก็พูดถึงอะไรอีกดีล่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองไม่ได้นะหนูว่าสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าเราไปอยู่คนเดียวไม่มีพ่อแม่คอยคุมไม่มีอาจารย์คอยชี้เนาะเราบางคนก็จะแบบว่าหลงระเริงไปกับสิ่งที่เขาได้รับใหม่ๆอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวจริงๆเพราะว่าเห็นหลายคนมากที่พลาดจากจุดนี้แล้วทำให้เราไม่จบไม่สามารถไปต่อได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เฟิร์นส่วนพี่อ้อมเองอ่ะว่ามาเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เอาตรงๆเลยนะมันก็คงไม่ไปง่ายๆอาจจะมีคนที่สนใจที่จะแอพพลายที่จะเรียนเหมือนกันต้องอาจจะต้องให้พี่อ้อมช่วยบอกหน่อยว่าไอ้ประสบการณ์การเรียนออนไลน์เนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีทั้ง advantage แล้วก็ disadvantageเราปรับตัวยังไงแล้วก็มหาวิทยาลัยเขาซัพพอร์ตเรายังไงเพื่อที่จะทำให้ในเมื่อเราบอกว่าตัดสินใจเรียนไปแล้วเนี่ยมันโอเคอยู่มันไปได้อ่ะพี่อ้อมลองเล่าให้ฟังก็สำหรับน้องๆที่อยากมาเรียนหมอนะคะที่จีนคือไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเราจ่ายค่าเทอมแพงขนาดนี้แล้วเราจะเรียนออนไลน์ได้คุ้มกับที่เราจ่ายค่าเทอมไหมคุณครูแบบจะซัพพอร์ตเราหรือเปล่าหรือว่าการเรียนการสอนเวลาจะเป็นยังไงคือที่มหาลัยเนี่ยค่ะก็อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเด็กเรียนในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างการเรียนนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของทางมหาลัยที่เขาทำขึ้นมาในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันเนี้ยก็คือจะสามารถพิมพ์คำถามกับอาจารย์ได้หรือพูดไมค์หรือว่าเปิดวิดีโอได้กับอาจารย์ก็ดูเป็นเคส by เคสไปค่ะแล้วก็ในกรณีที่เราไม่เข้าใจเรามีคำถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถคุยกับอาจารย์ตอบกับอาจารย์ได้เลยหรือว่าอย่างเช่นถ้าเรารอจนจบคลาสเราก็จะ direct message หาอาจารย์ได้โดยตรงก็คุยกับเขาก็จะให้ข้อมูลเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องของแบบพวกการบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นลำดับขั้นตอนมาว่าช่วงนี้มีการบ้านแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดอะค่ะคือก็อย่างที่พี่ๆทุกคนบอกมาว่ามันต้องกดดันตัวเองต่อให้เรียนอยู่ในไทยอะไทยมันมีข้อเสียแบบตรงที่เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราบางทีเราก็เปิดไว้เราหลับบ้าง เราเล่นเกมบ้างเราแบบว่าไปว่าแบบทำนู่นแล้วก็ปิดกล้องไปใช่ค่ะแล้วก็ฉะนั้นเราก็ต้องกดดันตัวเองว่าเนี่ยเราเดี๋ยวเสียค่าเทอมขนาดนี้แล้วนะถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าเราท้อเราแบบเอ้ยออนไลน์เมื่อไหร่จะได้ไปคือเราก็ต้องตั้งใจกดดันแบบเฮ้ยเรามาขนาดนี้แล้วอะเราฝันมาขนาดนี้อีกนิดนึงเราจะถึงฝันแล้วอะถ้าเราล้มตอนเนี้ยฝันอยู่แค่นี้เองเราไปไม่ถึงอะมันก็ไม่ได้อะใช่ไหมคะนั่นแหละคือแล้วคืออีกอย่างหนึ่งอะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรอะคือเพื่อนเพื่อนอะคุยกับเขาได้เขาก็มาแบบเดียวกับเรานั่นแหละแล้วเขาก็อยากจะจบไปพร้อมกับเราฉะนั้นเวลาที่เราเหมือนเราท้ออะหนูคืออ้อมอะก็เคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่อยากเรียนแล้วว่าแบบออนไลน์ไม่ไหวเลยแบบว่าเหนื่อยมากอะไรก็ไม่รู้แบบอยากเจอเครื่องมือจริงอยากทำโน่นอยากทำนี่เพื่อนก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะได้ไปแล้วมันจะก็คือให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทิ้งกันค่ะคือเพื่อนอ่ะก็สำคัญฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่จะแบบเข้ามาเรียนคือเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่ะเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือค่ะโอเคค่ะมาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะในเรื่องพอดีเป็นเรื่องทางด้านแพทยศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยหลายคนคงทราบว่าเวลาจะไปเรียนแล้วก็ต้องกลับมาสอบเพื่อที่จะรับใบประกอบโรคศิลป์ตรงนี้เนี่ยในส่วนของขั้นตอนมีปัญหาอะไรไหมในการที่เราเป็นนักเรียนต่างชาติอ่ะตอนนี้ต้องถามพี่ชื่อเลยแหละส
ั้นๆสั้นๆเพราะเราปกติเราสอบ3ครั้งเนาะใช่ป่ะเราสอบทั้งหมด3เงื่อนไขก็คือจะมีทั้งหมด4อย่างครับก็คือว่าต้องผ่านสเต็ป1 2 3แล้วก็จะต้องมีการฝึกงานเป็นแพทย์แพทย์ฝึกหัดอย่างที่ผมกำลังจะเริ่มฝึกเดือนพฤศจิกายนเนี้ยให้ครบ1ปีก่อนถึงจะสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพในไทยได้ครับวิชาชีพครับการสอบของเราแบ่งยังไงครับแล้วก็เพราะว่าเทอมของการสอบที่เรากลับมาสอบเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคไม่พร้อมกับหมอในเมืองไทยไหมคะก็สำหรับ NL 1 2สเต็ปที่1ที่2เนี่ยจะเปิดสอบทุกปีปีละ2รอบคือรอบพฤศจิกายนกับรอบประมาณเมษายนซึ่งปัญหาหลักๆก็คือว่าจะต้องจัดตารางการลาให้ดีเพราะบางทีเราจะต้องลาจากที่โน่นเพื่อกลับมาสอบที่ไทยปัญหาของ2สเต็ปก็คือว่าบางทีเนื้อหาของแต่ละมอไม่เท่ากันเพราะว่าขั้นที่1จะเป็นในเรื่องของชั้นพรีคลินิกมหาลัยจะต้องว่าอย่างมอเจอร์เจียงจะเรียนจบหลักสูตรพรีคลินิกเนี่ยตอนปี4เทอม1ดังนั้นจะต้องเรียนจบปี4เทอม1ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบ NL1 ได้แล้วก็พอจบปี5ถึงจะมีสิทธิ์สอบ NL2 อย่างนี้ครับซึ่งแต่ละมอนี่ต้องพูดว่าแต่ละมอจะมีการเรียนพรีคลินิกไม่เท่ากันบางมอจะจบตั้งแต่ปี3ซึ่งจะเท่ากับแพทย์ที่ไทยก็จะสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่น่าจะรอบเมษาประมาณนี้ครับส่วนสเต็ปที่3จะสามารถตามเกณฑ์ของมันก็คือจะสามารถสอบได้หลังจากที่เริ่มฝึกเป็นแพทย์ฝึกหัดเนี่ยไปแล้วอย่างน้อย6เดือนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบสเต็ปที่3ต้องไปโรงพยาบาลในไทยไหมคะหรือว่าเราไปฝึกงานสมมติเราไปโรงพยาบาล affiliate อยู่ที่ต่างประเทศได้สำหรับคือส่วนตัวผมจะเรียกแพทย์ฝึกหัดเนี่ยว่าเรียนแพทย์ปีเจ็ดนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะว่าเราเรียนแพทย์มา6ปีแล้วมาฝึกงานอีกปีหนึ่งเรียกแพทย์ปีเจ็ดสำหรับแพทย์ฝึกหัดเนี่ยตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาเนี่ยเราสามารถยื่นขอฝึกงานในโรงพยาบาลต่างประเทศได้ที่แพทยสภารับรองซึ่งส่วนมากแพทย์โรงพยาบาลที่ถ้าจะผ่านรับรองจะเป็นโรงพยาบาลที่เราไปเรียนที่ประเทศจีนอยู่แล้วอ๋อค่ะซึ่งอันนี้ก็สามารถฝึกงานที่จีนได้แต่ด้วยความที่ส่วนใหญ่เรามาสอบเพื่อเอาใบประกอบวิชาชีพที่ไทยดังนั้นการกลับมาฝึกงานในโรงพยาบาลที่ไทยก็ยังเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเราจะสอบที่ไทยมาเรียนรู้ระบบซึ่งโรงพยาบาลที่จะสามารถฝึกแพทย์ฝึกหัดปีสุดท้ายได้ปี7นะครับจะเป็นลิสต์ของแพทยสภาแต่ละปีว่าแต่ละโรงพยาบาลจะเปิดจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอย่างอันเนี้ยก็จะรวมทุกประเทศทั้งจีนฟิลิปปินส์โปแลนด์รัสเซียที่จะต้องมาแย่งฝึกโรงพยาบาลซึ่งเพราะว่าแพทยสภากำหนดว่าจะต้องฝึกในโรงพยาบาลตามลิสต์นี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้ขอใบจบว่าได้ฝึกแพทย์ฝึกหัดครบ1ปีค่ะไม่ได้อันนี้ก็คือเราสามารถทำงานที่นู่นเลยได้ไหมหรือว่าถ้าสมมติเราได้ใบประกอบวิชาใบคือปริญญาตรีที่จีนเราสามารถยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพที่จีนได้ซึ่งสามารถสอบไปพร้อมกับการเรียนต่อเฉพาะทางได้แต่สำหรับที่จีนแค่การเรียนต่อแค่เฉพาะทางที่จีนเขาจะนับเป็นปริญญาโทอ๋อค่ะดังนั้นก็จะเหมือนในคลิปวิดีโอที่มีพี่คนไทยคนหนึ่งบอกว่าเป็น Master Degree of Cardiology ก็คือเรียนต่อเฉพาะทางด้านหัวใจด้านหัวใจอย่างนี้ครับแต่ว่าซึ่งการกลับมาการทำงานที่จีนก็จะต้องมีการสอบใบอนุญาตที่จีนก็จะต้องผ่านเป็นอินเทิร์นก็คือวนทุกวอร์ดอีกหนึ่งรอบเหมือนกันแต่ว่าจะสามารถสอบได้เหมือนแพทย์ที่จีนทั่วไปอยากให้เด็กๆเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยว่าการที่เรามีแล้วเลือกทำไมถึงเลือก study visa ดีกว่าเข้ามาช่วยเหลือเราในการที่จะแบบว่าศึกษาต่อในต่างประเทศเอาพี่อ้อมเลยก็ได้เอาพี่อ้อมไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ fresh new สุดค่ะก็ของอ้อมนะคะที่เลือก study visa เนี่ยเพราะว่าเราเองอะไม่สามารถหาข้อมูลทุกมหาลัยได้ทั้งหมดแล้วก็ครอบคลุมเราอาจจะหาได้แต่แบบให้มันจริงหรือเปล่า
ในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ่ะเราก็ไม่ได้สามารถเชื่อได้ทั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้การที่มี study with coin ช่วยเหลือเนี่ยเขามีประสบการณ์สัมผัสกับมหาลัยนั้นๆมาก่อนแล้วทีนี้เขาก็มีประสบการณ์ในการส่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปเรียนจนพี่ๆเหล่านั้นน่ะเขาจบกลับมาทำงานที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าที่เนี่ยสามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องของการให้ข้อมูลขั้นตอนการยื่นใช่การยื่นเอกสารต่างๆกับมหาลัยหรือว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจอ่ะเราสามารถถามกับ study visa ได้ซึ่งบางอย่างคือเราเป็นคนไทยแล้วคือหนูอ่ะก็ไม่ได้แบบแข็งแรงในภาษาอังกฤษมากแล้วทีเนี้ยกับการที่เราแบบไปติดต่อเองอะไรเองมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดก็ได้ฉะนั้นพี่สตาร์ทวิทเนี่ยก็เป็นตัวกลางที่ดีมากๆในการช่วยเหลือตรงนี้อะค่ะอืมค่ะพี่เฟิร์นคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกสตาร์ทวิทเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเลือกเรียนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจการวางแผนการเรียนต่อหรือไม่อย่างไรคะมีค่ะมีคือ1รู้ตัวว่าเป็นคนไม่ชอบหาข้อมูลเยอะแยะมากมายขนาดนั้นอันนี้ง่ายๆเลยนะคะก็เป็นคนขี้เกียจนั่นเองเราก็เป็นตัวใช่ค่ะทุกคนส่วนมากเนาะก็จะเลือกจากเหตุผลง่ายๆในชีวิตประจำวันอันนี้ก็คือยอมรับเลยว่าขี้เกียจหาข้อมูลเองว่าแบบมหาลัยไหนดีมหาลัยนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงการใช้เกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเข้าต้องมีอะไรบ้างเราจะผ่านมหาลัยไหนได้บ้างมีโควตาเขาเรียกว่าอะไรมีเกณฑ์ที่จะเข้ามหาลัยไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดให้เราไปนั่งเทียบแบบเราก็จะค่อนข้างเสียเวลาเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดเราให้พี่เขาช่วยนะพี่สตาร์ดี้วิทช่วยเนี่ยเราก็เอาผลเราไปให้เขาแล้วเขาก็จะบอกมาแล้วว่าเนี่ยเรามีเกณฑ์เข้ามหาลัยนี้ได้นะแล้วเราก็ไปค้นเองนิดหน่อยเราก็จะรู้แล้วว่ามหาลัยไหนที่เราคิดว่าโอเคสำหรับเราเราก็จะเลือกมหาลัยนั้นสำหรับหนูนะคะหนูทำอย่างนั้นใช่แล้วหนูก็เลยย่นระยะเวลาก็มั่นใจว่าได้ข้อมูลครบด้วยใช่แล้วก็มีข้อดีอีกข้อหนึ่งคือเวลาดำเนินเอกสารต่างๆเนี่ยคือด้วยความที่บางทีเราไม่เคยมาก่อนถ้าเกิดเราทำเองทั้งหมดอะบางอย่างมันอาจจะตกหล่นอย่างเช่นการสมัครสอบเขาเรียกว่าอะไรนะการยื่นสมัครเข้าใบประกอบวิชาชีพอย่างเงี้ยค่ะมันต้องสมัครก่อนถูกไหมคือบางทีเราไม่รู้ว่ามันต้องสมัครก่อนบางทีเราจบไปแล้วแล้วเราไม่ได้สมัครอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาไปอีกสอบ NL ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างที่ไม่ครอบคลุมแต่อย่างเงี้ยเราให้พี่ๆทำทีเดียวแล้วเขาก็จะลิสต์มาให้เราเลยว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าเกิดไปต้องแพ็คกระเป๋ายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมีให้ครบทุกอย่างจบเลยค่ะค่ะก็คือว่าดูแลเราตลอดการศึกษานั่นแหละเนาะไม่ใช่แบบว่าพอบอกว่าหนูได้วีซ่าไปเรียนเข้ามหาลัยแล้วก็บายกันจ้ะทุกคนใช่ค่ะไม่ค่ะอันนี้คือ ของหนูว่าไปส่งที่จีไปส่งที่หอเลยนะรอเข้าหอทำเรื่องอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะพี่อีฟอะคะการตัดสินใจเลือก study visa เข้ามาช่วยตรงนี้คือตอนแรกที่หนูหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยที่จีนที่จะไปต่อหมอที่จีนนะคะแล้วหนูก็ไปเจอกระทู้นึงที่เขาพูดถึงหมอเจ้อเจียงด้วยซึ่งกระทู้นั้นก็คือกระทู้ของพี่ชื่อนะคะซึ่งพอหนูอ่านไปแล้วเหมือนมันจะมีข้อมูลตอนท้ายอะค่ะว่าเขาสมัครยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็บอกว่าแบบมีเอเจนซี่ประมาณนี้แล้วหนูก็เหมือนจะเคยคุยกับเพื่อนที่ไทยด้วยกันแล้วค่ะที่เขามาต่อจีนกันแต่ว่าเขาต่อที่มออื่นนะคะเขาก็พูดว่าแบบstudy visa ดีนะอะไรอย่างนี้พวกเอกสารอะไรเงี้ยเขาแบบดำเนินการให้ซึ่งหนูก็เลยลองทักตามคอนแทคไปอะค่ะซึ่งพี่หนูก็ดูแลดีมากค่ะพวกเอกสารไม่ว่าจะเป็นตอนขอเอกสารกงสุลอะไรเงี้ยพี่เขาก็ดำเนินงานให้เหมือนบางอย่างที่เราไม่ว่างที่จะไปทำเองเนี้ยค่ะเราก็บอกพี่เขาว่าเอ้ยอันนี้อีฟไม่สะดวกที่จะไปทำเองให้พี่ทำให้ได้ไหมพี่เขาก็โอเคค่ะแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยเลยแล้วก็พอถึงวันที่จะต้องเดินทางไปที่จีนอะค่ะเขาก็จะมารอรับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งบินไปส่งด้วยกันเลยนะคะถึงที่มอ
ช่แล้วก็แนะนำตรงนู้นตรงนี้ก็จะมีพี่อ้วนแนะนำสถานที่ต่างๆในมอให้แล้วก็ไปถึงก็เจอพี่ชื่อด้วยนี่แหละค่ะก็เดินสำรวจมอด้วยกันประมาณนี้ค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะพี่ชื่อถึงขั้นลงกระทู้ให้ด้วยย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็ที่เลือกสถาปนิกเพราะว่าก็บอกตามตรงว่าคือเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่โรงเรียนเขาเคยไปสถาปนิกเรียนหมอที่เชิญเสียงด้วยก็เลยเคยขอคอนแทคอะไรมาก็การมีเอเจนซี่ก็ทำให้1ก็คือเวลาติดต่อกับมหาลัยก็สะดวกสบายก็คือที่เขาก็ช่วยตั้งแต่ยื่นเอกสารเตรียมเอกสารส่งเอกสารส่งแปลเอกสารรับรองเอกสารอะไรให้ทั้งหมดเลยก็มีหน้าที่คือส่งเอกสารให้เอเจนซี่อย่างเดียวแล้วก็ตอนเลือกมหาลัยที่เขาก็แบบมีตัวแทนของแต่ละมหาลัยตอนนั้นยุคก่อนโควิดก็ยังมีเชิญจากต่างประเทศมาคุยกันเลยว่าแต่ละมหาลัยเป็นยังไงแล้วก็เลือกมหาลัยที่เข้ากับเกรดของเรามากที่สุดเขาก็ช่วยเลือกด้วยเนาะครับก็ไม่เรียกว่าช่วยเลือกเรียกว่าเสนอให้ว่าเกรดนี้น่าจะสามารถถึงมหาลัยนี้สามารถสมัครมหาลัยนี้ได้ท็อปนี้ได้ครับแล้วก็พอไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งคนจีนที่พูดภาษาอังกฤษดีมากมาคอยดูแลแล้วก็สามารถติดต่อได้ตลอดที่อยู่ที่เมืองหางโจวก็สามารถดูแบบว่าอุ่นใจหน่อยอุ่นใจหน่อยครับเพราะว่าเราไปเมืองนอกด้วยตัวเองครั้งแรกอะไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนี้เนี่ยพี่บอมอยากให้มาถึงเซสชันนี้เนี่ยเชื่อว่าท่านพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าน้องๆเองคงอยากรู้แล้วล่ะว่าข้อมูลสำคัญเช่นเรื่องของงบประมาณเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆถ้าสนใจนะคะในเรื่องของการสมัครเรียนที่แพทยศาสตร์ที่จีนรบกวนคุณหนูละกันนะคะคุณหนูพี่หนูพี่อ้วนนะคะลองช่วยกันให้ข้อมูลแรปอัพช่วงสุดท้ายนิดนึงสำหรับข้อมูลที่สำคัญนะคะเผื่อที่ว่าใครจะประกอบการตัดสินใจหนึ่งอันที่สองก็คือว่าเผื่อว่าท่านไหนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะได้คอนแทคกันได้รวมถึงแรปอัพในส่วนของคำถามบางอันนะคะที่พี่เห็นแล้วล่ะว่ามีการตอบแชทตอบไปเป็นการส่วนตัวแล้วแต่ว่าบางประเด็นอาจจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันได้นะคะเผื่อคนอื่นอยากจะทราบด้วยเชิญพี่หนูค่ะเริ่มจากของมหาวิทยาลัยไชน่าเม็ดนะคะก็คือค่าเล่าเรียนก็คือตกอยู่ที่ 40,000 หยวนนะคะประมาณ 200,000 บาทนะคะแล้วก็ตกประมาณค่าเล่าเรียนปีละล้าน1ล้านได้นะคะแล้วก็เอกสารการสมัครอะค่ะก็คือจะใช้ผลการเรียนของม.4 ม.5 ม.6 ฉบับภาษาอังกฤษนะคะก็คือถ้าได้เกรด5เทอมก็สามารถยื่นสมัครได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ใบเซอร์ติฟิเคตแต่ถ้าไม่มีก็คือให้ขอจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ผลภาษาอังกฤษถ้ามีก็สามารถยื่นได้ค่ะแล้วก็ใช้สำเนาพาสปอร์ตรูปถ่ายของ China Med จะมีเอกสารเพียงเท่านี้นะคะผลภาษาอังกฤษนี่หมายถึงพวก IELTS ใช่ไหมคะอ๋อโอเคเขา require ไหมคะว่าต้องประมาณไหนของมหาวิทยาลัยนี้คือไม่ require ค่ะก็คือมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะโอเคค่ะค่ะส่วนของมหาวิทยาลัยเจ้าเจียงค่ะก็คือค่าเล่าเรียนก็อยู่ที่ 42,800 หยวนนะคะค่ะแล้วก็เอกสารที่ใช้การสมัครก็คือจะมากกว่าของที่ไชน่าเม็ดหน่อยนะคะก็คือทรานสคริปต์ก็ใช้เกรด5เทอมได้เหมือนกันนะคะค่ะเซอร์ติฟิเคตก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเพิ่มมาก็คือตัวจดหมายรับรองจากทางอาจารย์2ฉบับนะคะและสติ๊กนิดนึงก็คือในจดหมายจะต้องมีลายเซ็นของผู้เขียนจดหมายพร้อมที่ติดต่อโทรศัพท์อีเมลแล้วก็ประทับตาโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ผลภาษาอังกฤษก็คือเป็น IELTS 6หรือ TOEFL 75นะคะแล้วก็ต้องระบุเขียน Personal Statement ประมาณ800คำค่ะค่ะแล้วก็มีสำเนาพาสปอร์ตรูปถ่ายขนาด2นิ้วเหมือนกันค่ะอือค่ะค่ะ
ก็สามารถยื่นสมัครก็ช่วงพฤศจิกายนเนี้ยค่ะสามารถยื่นได้นะคะเนาะเรื่องของเอกสารนะคะน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่อยู่ในไลฟ์ทอล์กด้วยกันนะคะเรื่องเอกสารปรึกษาได้อีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าสามารถที่จะติดต่อไปตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างเนี่ยนะคะในส่วนของการที่ เราจะสามารถที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าน้องคนไหนอยากลองดูปรึกษาคอนซัลท์เบื้องต้นก่อนว่าเอ๊ะพี่หนูเกรดประมาณนี้หรือหนูมาจากสายศิลป์จะข้ามสายไปโดยที่มีเกรดใดๆที่จะใช้ประมาณนี้ได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองปรึกษากันดูอ่ะพี่หนูฝากหน่อยค่ะว่าที่จะติดต่อกันอย่างไรหรือว่าจะมีช่องทางการดูแลกันยังไงคะค่ะสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะค่ะค่ะทั้งทุกๆช่องทางเลยค่ะทางเบอร์โทรอีเมล Facebook Line นะคะหรือว่าทางตรงแชทนะคะที่ Open Chat นะคะจะมีกลุ่มมี Open Chat เรียนนอกงบไทยๆนะคะในกลุ่มนี้ก็คือจะมีส่งข่าวสารการเรียนต่อต่างประเทศให้ทราบด้วยอะค่ะหรือว่ามีงานสัมมนาต่างๆก็จะระบุไปให้อะค่ะมีคำถามตรงไหนหรือว่าพี่อ้วนอยากจะเสริมตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรที่อยากจะแชร์ในช่วงสุดท้ายนี้ไหมคะค่ะก็ฝากบอกว่าพอผลคะแนนออก5เทอมแล้วนะคะสามารถยื่นได้เลยนะคะในการสมัครเข้าคราวนี้จะสมัครที่ไหนอย่างไรลองส่งคะแนนมาดูก่อนนะคะส่งไปเกรด5เทอมเนี่ยแล้วทาง Study Wit เนี่ยก็จะช่วยสกรีนให้เบื้องต้นว่าคะแนนระดับนี้สามารถยื่นมหาลัยไหนได้บ้างมหาลัยไหนที่โอเคในคะแนนที่เขาสามารถที่จะสมัครได้นะคะก็คุยกันค่ะหรือว่าใครที่จะมีเรียกว่าอะไรเลือกมาแล้วว่าอยากจะเข้าที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้ค่ะก็เบื้องต้นนะคะอยากให้แคปหน้าจอไว้เนาะแล้วก็แอดไลน์หรือสแกน QR code นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Open Chat เรียนนอกงบไทยๆเนี่ยค่ะจะเป็นช่องทางที่สะดวกสุดเพราะว่าเมื่อเรามีการไลฟ์ทอล์กหรือว่ามีการจัดสัมมนามีการจัดการแนะแนวการศึกษาต่อแบบนี้หรือว่าจะพูดคุยนะคะไม่ว่าจะสนใจเรียนที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เนาะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ๆทั้ง4คนเลยค่ะของเราไม่ได้มีแค่2มหาลัยนี้นะคะมีที่อื่นด้วยค่ะก็สามารถคุยกันได้ค่ะค่ะค่ะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน้องๆคงได้รับฟังนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวก็ดีไปจนถึงการใช้ชีวิตที่สำคัญเลยก็คือได้สัมผัสประสบการณ์ตรงนะคะทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเรียนของเรานะคะก็เชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยกันตัดสินใจได้รวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยนะคะที่เข้ามาฟังก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะลองตัดสินใจดูนะคะเผื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับบุตรหลานนะคะในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ไปให้ถึงฝั่งฝันในแบบที่เราเอื้อมถึงนะคะผู้ปกครองก็ไม่เหนื่อยมากเด็กๆเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเห็นว่าน้องทุกคนพูดเหมือนกันหมดก็คือว่าสิ่งที่ต้องมีแล้วเขา realize คือเขาคิดอยู่ตลอดเวลา keep in mind ก็คือว่าเขาต้องการกดดันตัวเองให้มีวินัยเพราะว่ารู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็เหมือนกับเราร่วมกับผู้ปกครองร่วมกับพ่อแม่ในการสู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะไปให้ถึงทำฝันให้สำเร็จขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณพี่ๆ4คนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะคะอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้ในเรื่องของการเรียนต่อไปนะคะรวมถึงน้องอ้อมขอให้ได้กลับไปเรียนเร็วๆทั้ง3ท่านด้วยนะคะจะได้กลับไปเรียนเร็วนะคะแล้วก็มีโอกาสคงเรียนเชิญมาเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องๆอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ